สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับเรื่องราวของคินิอิจิย้อนหนังสือโดยที่คดีที่ทุกคนจะได้ฟังในวันนี้ครับเป็นคดีที่ชื่อว่าเกาะภาพลวงตาคดีนี้ครับจะมีตัวละครหลายตัวครับและผมนั้นก็ใช้การอัดเสียงแบบยาวๆทีเดียวดังนั้นในช่วงท้ายคลิปครับเสียงของตัวละครนั้นอาจจะมีเพี้ยนๆไปบ้างนะครับเพราะว่าเสียงของผมนั้นเริ่มแหบลงแล้วก็พลังนั้นมีไม่เท่าเดิมยังไงผมก็ต้องขออภัยในเรื่องคุณภาพของเสียงในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของคินิอิจิกันในวันนี้ผมนั้นก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมครับซึ่งนั่นก็คือซูเปอร์แตงจากคุณนกจังและที่จะขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือทุกการสนับสนุนจากทุกคนนั่นเองครับทุกการกด Subscribe การสมัครเป็นสมาชิกการกดไลค์การกดแชร์ทุกสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นกำลังใจให้กับผมและทำให้ช่องนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เอาละครับเมื่อได้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันไปแล้วครับเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของเคนดี้อิจิในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือเคนดี้อิจิย้อนหนังสือคดีเกาะภาพลวงตาในวันนี้กันได้เลยครับคินาอิจิย้อนหนังสือคดีเกาะภาพลวงตานี่คินาอิจิคนที่กลับจากประเทศอย่างอเมริกาถ้าอยู่ในเมืองก็ว่าไปอย่างนะแต่เวลามาอยู่บ้านนอกแบบนี้คงไม่มีใครคงวิถีชีวิตเหมือนสมัยอยู่ที่โน่นมีแต่จะหวนกลับมาชื่นชมรสนิยมสไตล์ญี่ปุ่นแถมชนิดสุดโต่งซัดด้วยนั่นสิครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอเมริกาเนี่ยเจริญถึงขั้นที่ผลิตสินค้าจำนวนมากได้แถมมีมาตรฐานเดียวกันหมดแต่พอกลับมาที่ญี่ปุ่นผมว่าความล้าหลังของประเทศเราเนี่ยก็กลับกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดดีนะครับคงรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากพันธนาการลำมั่งที่เธอสวมแต่ชุดญี่ปุ่นก็คงเป็นตัวอย่างหนึ่งนั่นแหละอย่าพูดเรื่องนั้นของผมดีกว่าครับ จริงด้วยสินนะเธอสวมแต่ชุดแบบญี่ปุ่นมานานแล้วนี่นะเคนดิอิจิถ้าทานแต่หลายสิบปีได้แล้วล่ะมั่งเพราะเธอยึดถือคติอะไรหรือเปล่าล่ะโอ้ยคงไม่ถึงขนาดหลายสิบปีหรอกครับคุณอาเห็นแบบนี้เนี่ยผมยังไม่แก่นะครับผมไม่ได้ถือคติอะไรหรอกครับแค่คิดว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วมันก็สบายดีอ่ะแต่งตัวชุดสากลน่ะต้องใช้เสื้อผ้าตั้งหลายชิ้นทั้งกางเกงเข็มขัดเสื้อเชิ้ตเน็กไทแถมต้องสวมถุงเท้าจะสวมรองเท้าก็ยังอุตส่าห์ต้องใช้ที่ช้อนรองเท้าแถมผูกเชือกอีกอ่ะเตรียมตัวตั้งหลายขั้นตอนแค่คิดผมก็ปวดหัวแล้วล่ะครับทีนี้เวลาไปเยี่ยมบ้านคนอื่นก็ไม่สามารถย่ำเข้าไปได้เลยมันต้องแก้เชือกผูกรองเท้ากับถอดรองเท้าก่อนขากลับก็ต้องสารวนดูตามกระเป๋าต่างๆว่าเราเอาที่ช้อนรองเท้าไปเก็บไว้ที่ไหนสุดท้ายถึงได้รู้ว่าลืมเอาไว้ที่บ้านโดยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยืมเจ้าของบ้านซึ่งมันก็ดันยาวเรียวแถมยังอ่อนปวกเปียกยังไงก็ไม่รู้ต้องยืนก้นโด่งผูกเชือกรองเท้าจนหัวทิ่ม นั่นสินะโดยเฉพาะเวลาเห็นคนพุงยื่นแบบคุณอาก้มตัวผูกเชือกรองเท้าอย่างทุลักทุเลผมน่ะสงสารจับใจเลยล่ะขนาดเมื่อเช้าคุณอายังถูกคุณอาผู้หญิงโวยเลยไม่ใช่หรอครับว่าอย่าเอารองเท้าสกปรกเหยียบแผ่นยกพื้นหน้าบ้านน่ะ จริงด้วยสินะคุณอาทำแบบนั้นได้อ่ะก็เพราะอยู่บ้านตัวเองคุณอาเป็นใหญ่ที่สุดในครอบครัวแต่ถ้าไปบ้านคนอื่นต่อให้หน้าหนาแค่ไหนก็คงทำไม่ได้หรอกครับสุดท้ายก็ไม่พ้นล้มจนหัวทิ่มจนเส้นเลือดในสมองแตกทีนี้รู้แล้วเชื่อไหมล่ะครับว่าการใช้ชีวิตแบบตะวันตกในญี่ปุ่นน่ะมันไร้ประสิทธิภาพขนาดไหนและมันไม่ดีต่อสุขภาพขนาดไหนผมว่าคุณอาน่ะควรจะคิดทบทวนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคินาอิจิพูดหน้าตาเฉยขณะคู่สนทนาของเขาอ้อแต่ขำหรือพูดให้ถูกก็คือยิ่งคินาอิจิวางมาดขึงขังอีกฝ่ายยิ่งรู้สึกตลกจนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งอ่ะเข้าใจแล้วละงั้นเธอเลือกสวมแต่ชุดญี่ปุ่นเพราะกลัวเลือดออกในสมองละสินนะใช่ครับคุณอาถ้าต้องไปอัมพาตตั้งแต่ยังหนุ่มเนี่ยผมว่าคงน่าเวทนาน่าดูล่ะว่าแต่คุณอาครับปูนี่อร่อยนะลองชิมดูสิครับคู่สนทนาของคินดิอิจิยังคงหัวเราะจนน้ำตาไหลสายตาที่มองมาก็เปี่ยมไปด้วยความรักและความเอ็นดูชายคนนี้คือคุโบะกินโซซึ่งเปรียบเสมือนผู้อุปถัมภ์ของคินดิอิจิกินโซเคยปรากฏมาแล้วในเรื่องห้องที่ปิดตายซึ่งเป็นตอนเปิดตัวคินดิอิจิเขาไปอเมริกาสมัยยังหนุ่มและได้ทำงานในไร่ที่แคลิฟอร์เนียหลังนำความรู้กับเงินที่ออมได้กลับญี่ปุ่นเขาก็เริ่มทำไร่ผลไม้ที่จังหวัดโอโกยามะและประสบความสำเร็จอย่างงามจนตอนนี้กินโซหันมาจับธุรกิจผลิตน้ำผลไม้ด้วยซึ่งก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกินไออิจิเองก็ใช้ชีวิตใบหนุ่มล่อนเล่ไปในจอในภาคตะวันตกของอเมริกามาหลายปีจนได้รู้จักกับกินโซโดยบังเอิญน่าแปลกว่าพวกเขาเข้าขากันได้ดีมากทั้งที่อายุห่างกันราวพ่อกับลูก
ฮินาอิจิได้ทำอาชีพผิดแปลกจากชาวบ้านอยู่ทุกวันนี้ก็โดยเงินทุนของกินโซนั่นเองนับตั้งแต่นั้นมามิตรภาพของทั้งคู่ก็ยิ่งแน่นแฟ้นจนคินาอิจิต้องมาพักยังไร่ผลไม้ของกินโซปีละครั้งเสมอคนทำอาชีพแบบเขาบางครั้งก็ต้องการพักผ่อนซึ่งไม่มีที่ไหนจะวิเศษไปกว่าไร่ผลไม้ที่เงียบสงบกินโซเองก็ชอบนิสัยสบายๆไม่ยึดติดกับอะไรของคินาอิจิจึงตั้งตารอเขามาเยือนปีละครั้งด้วยใจจดใจจ่อและปีนี้ก็เช่นกันหลังที่รอคอยมานานกินโซก็ใช้เวลา 2-3 วันคุยสัพเพเหระกับคินาอิจิก่อนลากตัวไปเที่ยวด้วยเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนนี้ทั้งคู่กำลังผ่อนคลายอริยบทอยู่บนชั้น2ของห้องพักในเมืองริมทะเลเซโตะเออนี่โคซูเกะเดี๋ยวเธอเล่าเรื่องเมื่อกี้ให้ไทโซฟังด้วยสิรับรองหมอนั่นต้องดีใจแน่เลยล่ะอ๋อทราบแล้วครับเอหรือผมควรทำเป็นเห็นดีเห็นงามกับรสนิยมรักญี่ปุ่นของคุณไทโซให้แกปลื้มใจดีครับเนี่ยผมจะได้มีคนอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกคนนะ ดีเหมือนกันหมอนั่นนะรวยกว่าฉันเยอะเลยล่ะแต่ไอ้ก็เรื่องหาดหลังนั้นไม่รู้จะเรียกว่ารสนิยมแบบญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะฉันดูไม่ออกว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหรือจีนกันแน่อย่างที่เห็นนั่นแหละหมอนั่นนะสร้างบ้านอย่างกับวังพญามังกรกินโซหันหลังกลับชี้ไปยังบริเวณพื้นน้ำนอกราวระเบียงเกาะขนาดเล็กผุดได้เห็นกลางทะเลไกลออกไปราว4 กิโลเมตรเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนทะเลจึงค่อนข้างมีคลื่นแรงวันนี้เองก็เช่นเดียวกันเกลียวคลื่นขาวหลายสายเรียงตัวเป็นสีเทาหม่นท่ามกลางหมอกสีน้ำตาลอมดำดุจปีกนกกระจอกนั่นทะเลสีครามคือเกาะเล็กที่มีระยะทางโดยรอบไปถึง4 กิโลเมตรยังไงก็ตามเกาะนี้ไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพราะดูเหมือนมีสะพานแคบเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่แต่ที่คุณไทโซซื้อเกาะแบบนั้นสร้างบ้านเหมือนวังพญามังกรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบการไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาซะนานละมั้งครับใช่เป็นไม่ได้สูงทีเดียวล่ะแน่ละไทโซน่ะกอบโกยเงินได้มหาศาลในอเมริกาแต่ขณะเดียวกันก็เจอเรื่องย่ำแย่ด้วยนะเรื่องอะไรล่ะครับคุณอาเอ้ยไว้สักวันฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องถนัดของเธอเชียวล่ะเรื่องถนัดของผมอย่างนั้นแหละครับกินาอิจิจ้องหน้ากินโซซ้ำเดี๋ยวแววตาตกใจจังหวะนั้นหญิงรับใช้ก็ขึ้นมาจากชั้นล่างบอกว่าคุณผู้ชายจากเกาะเล็กกลางทะเลมาถึงแล้วชายผู้เป็นหัวข้อสนทนามาถึงพอดีเมื่อเห็นเครื่องแต่งกายของชายผู้เข้ามากินโซก็ทำตาโตด้วยความอัศจรรย์อ้าวเป็นอะไรน่ะระยะหลังมานี้นายสวมชุดแบบนี้ประจำอย่างนั้นเหรอดูพูดเข้าสิถึงฉันจะคลั่งไคล้สไตล์ญี่ปุ่นแต่ให้แต่งชุดเสื้อคลุมพิธีการกับกางเกงฮากามะทุกวันคงไม่ไหวหรอกนะอ้าวขอโทษครับนี่นายมีแขกด้วยอย่างนั้นเหรอกินโซยินดีที่ได้รู้จักครับคินาอิจิพลอยตกใจชายคนนั้นสวมเสื้อคลุมมีตาประจำตระกูลสีดำกับกางเกงฮากามะสวมถุงเท้าใส่กับเกี๊ยสีขาวและถือพัดในมืออายุน่าจะไล่เลี่ยกับกินโซแต่ด้วยความที่ผิวขาวและหน้าตาดีจึงดูอ่อนวัยกว่าราว5-6 ปีผมทรงแสกข่างยังดูดำคลับเขาคือชิงะไทโซที่คนทั้งสองกำลังพูดถึงนั่นเองว่ายังไงแต่งแบบนี้แล้วฉันดูหล่อไปเบาใช่ไหมล่ะจริงด้วยล่ะนะแม่คุณชิสุกะไม่หลงก็แย่แล้วล่ะแบบเนี้ย อ๋อขอบใจทุกของนายนั่นแหละว่าแต่ทำไมนายถึงใส่ชุดแบบนั้นล่ะฉันแวะมาขอโทษเรื่องนี้ล่ะพอดีมีคนในครอบครัวของย่าเสียคืนนี้มีพิธีสวดก่อนงานศพฉันกำลังจะไปร่วมงานพอดีนะอ้าวอย่างนั้นเหรอแย่จังนะญาติที่ว่าคือหมอชื่อคุณมารามะสุใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ฉันมีญาติอยู่แค่นั้นแหละลูกชายคนรองของเขาที่ชื่อจิงเงรุเสียน่ะคืนนี้มีงานสวดศพอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะไทโซเห็นทีฉันคงพาพวกนายไปบ้านเลยไม่ได้แต่เห็นว่าเป็นพิธีแบบย่อประมาณเที่ยงคืนก็น่าจะเลิกแล้วฉันจะมารับนะช่วยรอจนงานเสร็จก่อนก็แล้วกันโอ้ยไทโซนายไม่ต้องลำบากดอกคืนนี้พวกเราขอตัวดีกว่าไม่ได้นะกินโซลำพังนายคงไม่เป็นไรแต่คุณคินาอิจิอุตส่าห์มาจากโตเกียวยังไงก็ต้องมาบ้านฉันให้ได้จริงไหมคุณคินาอิจิตกลงใช่ไหมครับอ๋อครับผมอยากไปดูมากเลยล่ะครับฮ่าเห็นไหมล่ะกินโซคุณคนนี้เขายังเข้าใจอะไรดีกว่านายตั้งเยอะแม่ก็บ้านหลังนั้นเอาจะภูมิใจนี่ใช่แล้วยังมีของที่ฉันภูมิใจอยากเห็นอีกอย่างของที่ภูมิใจอีกอย่างอย่างนั้นเหรออะไรกันล่ะแย่จริงกินโซใจฉันพูดจากปากตัวเองอย่างนั้นเหร
แต่ถ้าให้พูดก็พูดได้ไม่หยุดดอกนะ จริงสินะขอโทษทีฉันลืมภรรยาที่นายภูมิใจสักได้ว่าแต่คืนนี้คุณนายมาด้วยหรือเปล่าล่ะคือกินโซพักหลังชิสุโกะบอกว่าไม่ค่อยสบายนะได้แต่นั่งนอนๆคืนนี้ฉันเลยทิ้งเธอไว้ที่บ้านงั้นก็นายเป็นห่วงอยู่นะอะไรกันไม่ต้องห่วงเลยตัวฉันเองก็เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกจะว่าห่วงก็ห่วงอยู่แต่ดีใจมากกว่านะ อ๋อเรื่องนั้นเองอย่างนั้นเหรอข่าวดีนี่นะงั้นยิ่งต้องแสดงความยินดีต่อท่านชิงฮะไทโซแล้วล่ะสิ ขอบใจตอนได้ฟังครั้งแรกฉันก็ดีใจจนกอดชิสุโกะแน่นเลยล่ะจูบเธอจนทั่วเชียวแล้วนะ คินาอิจิหัวเราะขำเมื่อเห็นอีกฝ่ายแสดงความดีใจจนออกนอกหน้าไทโซเองก็คงเขินจึงใช้มือลูบหน้าขึ้นไปตามแก้มขอโทษทีนะพอดีฉันโตที่อเมริกาเนี่ยเลยออกจะห่างไปหน่อยดูสิเผลอหลุดนิสัยเดิมจนได้นะดูสิเผลอหลุดนิสัยเดิมจนได้นะขอโทษครับคุณไทโซเป็นโสดมาตลอดอย่างนั้นเหรอครับเปล่าเปล่าเลยคุณคิริอิจิผมเคยแต่งงานครั้งหนึ่งสมัยหนุ่มเจ้าสาวเป็นคนอเมริกันแต่โชคไม่ดีดันเจอเรื่องแย่นะจริงสิเรื่องนั้นกินโซก็รู้ดีเขาน่าจะเล่าให้คุณฟังแล้วไม่ใช่เหรอไม่เลยครับเรื่องอะไรเหรอครับเนี่ยตอนนั้นถ้ามีนักสืบเก่งกาจอย่างคุณอยู่ก็คงช่วยผมได้เยอะล่ะนะผมเข็ดจนคิดว่าชั่วชีวิตคงไม่แต่งงานอีกแล้วแต่โชคดีที่ผมได้เจอชิสุโกะผู้แสนดีเหมือนนางฟ้าเขาจากนั้นไทโซก็ล้วงนาฬิกาที่เหน็บเอาไว้กับกางเกงฮากามะขึ้นมาดูอ้าวได้เวลาต้องไปแล้วล่ะกินโซคุณกิริอิจิผมขอตัวก่อนนะราวเที่ยงคืนผมจะมารับระหว่างนั้นคุณฟังเรื่องจากกินโซไปพลางก่อนกันละกันผมเนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่น่าสงสารเหลือเกินเดี๋ยวเจอกันครับพอไทโซคอยหลังคินาอิจิกับกินโซก็มองหน้ากันก่อนหัวเราะอย่างอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเจ้านั่นไว้หนวดงงแล้วยังเหมือนพวก18มงกุฎอีกกินาอิจิเขาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละตอนนี้คงมีความสุขสุดยอดไปเลยล่ะนะคุณอาครับถึงคุณไทโซต่อต้านแนวคิดแบบอเมริกันหันมาชื่นชอบสไตล์ญี่ปุ่นแต่ผมว่าแกลืมอยู่อย่างนึงนะครับอะไรอย่างนั้นแหละก็ในญี่ปุ่นถ้าคนรวยถึงวัยขนาดคุณไทโซควรต้องวางมากกว่านี้ไม่แสดงออกเป็นกันเองอย่างแกหรอกครับหรือว่าจะเป็นเพราะสนิทกับคุณอาเขาก็เลยไม่มีท่าทางถือตัวนะครับโอ้ยไทโซเป็นกันเองกับทุกคนนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็ยังอารมณ์ดีมากทั้งสร้างบ้านพิลึกกึกกือนั่นเสร็จด้วยแถมยังได้เมียสาวอีกต่างหากท่าทางคุณไทโซเนี่ยจะดูรักภรรยาดีนะครับใช่แล้วละแบบนี้ล่ะที่เรียกกันว่ารักปานจะกลืนกินแต่ตอนแต่งงานหนแดดเนี่ยสิมันผิดพลาดไปหน่อยเรื่องนี้แหละครับที่คุณไทโซให้ผมถามคุณอาดูเนี่ยใช่ถ้าทางไทโซเก็บความลับไม่เป็นคนแถวนี้เลยรู้กันหมดภรรยาคนแรกของหมอนั่นชื่อว่าอีวอนเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสไทโซน่ะหลงเธอมากเลยนะเพ้อหาแต่อีวอนทั้งวันทั้งคืนแต่พวกเรารู้ว่าอีวอนมีชู้รักเป็นคนอเมริกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแถมยังติดต่อกันอยู่เสมอทุกคนเลยกังวลกลัวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วอีวอนก็ถูกฆ่าจริงๆบนเตียงของตัวเองคินาอิจินิ่งอึ่งลืมหายใจไปชั่วขณะก่อนมองหน้ากินโซอีกครั้งเห็นว่าถูกรัดคอตายนะไทโซเป็นคนพบศพแต่แทนที่จะแจ้งตำรวจทันทีหมอนั่นมัวแต่ค่ำครวญว่าอีวอนทำไมถึงตายเลยใช้ชีวิตร่วมเตียงกับศพ 2-3 วันก็นอนอยู่ข้างศพนั่นแหละดูเหมือนไทโซไม่ได้ล่วงเกินศพแต่คงทำใจไม่ได้หากจะปล่อยให้อีวอนหลุดมือไปภายหลังถูกเจอในสภาพนั้นจึงได้โดนทึกทักว่าเป็นคนได้ช่วยไม่ได้ขนาดพวกเราเองยังนึกเลยว่าบางทีไทโซอาจเห็นภรรยากำลังนอกใจเลยโมโหเลือดขึ้นหน้าแต่หมอนั่นยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้ทำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมียมีชู้ทีนี้พอไทโซไม่ใช่ฆาตกรชู้ของอีวอนเลยถูกเพ่งเล็งแทนยังไงก็ตามเจ้านั่นมีพยานยืนยันที่อยู่ชัดเจนแล้วไทโซก็ดันโชคร้ายถูกอัยการข่มขู่สมัยก่อนเขายังใช้วิธีนั้นกันอยู่นะหมอนั่นจึงต้องยอมรับสารภาพทั้งที่ไม่เคยรู้เห็นคินาอิจิเธอรู้จักการขู่เข็นผู้ต้องหาใช่ไหมล่ะคล้ายกับการถามนำอย่างนึงใช่ไหมครับคุณอาใช่
เห็นว่าสิ่งนี้มาแทนการทรมานผู้ต้องหาแต่ต่อมาถูกยกเลิกเพราะสังคมต่อต้านไทโซถูกขู่เข็นจนเกือบจะถูกพิพากษาแต่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานั้นคนร้ายตัวจริงกับโถก็มามอบตัวใครคือคนร้ายตัวจริงล่ะครับคุณอาโชคไม่ดีที่เป็นคนญี่ปุ่นอีกชื่อฮิงามิชิโร่เป็นเพื่อนของไทโซดูเหมือนเจ้าหน่ายก็ตามจีบอีวอนแต่ถูกปฏิเสธเลือดขึ้นหน้าพวกเราดีใจที่ไทโซพ้นผิดแต่คนร้ายตัวจริงก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นช่วงนั้นเลยไม่มีใครกล้าสู้หน้าสังคมแล้วคุณฮิงามิถูกลงโทษยังไงครับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเจ้านั่นมามอบตัวเองแล้วเขาก็มาใช่คนเลวโดยสันดานฮิงามิถูกอีวอนยั่วยวนแต่พอออด้วยกลับโดนหล่อนสลัดทิ้งเขาเลยลงมือด้วยความมู่หวามฮิงามิน่ะเป็นคนซื่อเรียกได้ว่าค่อนข้างเซ่อด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเจอโทษสัก20ปีละมั้งแต่ฉันไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นเขาเป็นยังไงบ้างตอนฉันกลับญี่ปุ่นฮิงามิยังถูกขังอยู่เลยล่ะหลายหน้าร้อนเป็นช่วงกันเลยดูถึงมรสุมเสียงคลื่นลมแรงขึ้นเป็นลำดับราวกับพายุกำลังจะมาเยือนความมืดโดยตัวปกคลุมด้านนอกระเบียงเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างคล้ายวังพญามังกรที่ชิงะไทโซสร้างขึ้นบนเกาะเล็กในทะเลเซโตะถูกนำไปลงหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆจนไปที่กล่าวขวัญถึงวังของไทโซมีลักษณะเป็นตึกลูกผสมหน้าตาประหลาดจะเป็นแบบญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะเป็นแบบจีนก็ไม่เชิงไม่ใช่ทั้งสถาปัตยกรรมสมัยอสุกะเทมเปียวและสมัยอสุจิมัวโมยามะแต่ก็พิสดารพอให้ผู้ได้พบเห็นตะลึงงันโถเอ้ยไม่เท่าไรหรอกดูให้ดีก็กระจอกจะตายใช้แต่วัสดุราคาถูกทาสีฉูดฉาดกลบเกลือนมีดีก็แค่ความตั้งใจไม่น่าเชื่อว่าไทโซจะสร้างบ้านหน้าตาพันนั้นแต่สุดท้ายก็ออกมาเนอะอเมริกันบ้านนั่นอาจเป็นศูนย์รวมรสนิยมตะวันออกแบบมองผ่านสายตาคนอเมริกันก็ได้คุณอาครับภรรยาของคุณไทโซเป็นคนที่นี่แหละครับเนี่ยใช่เมื่อกี้เราพูดถึงคนนามสกุลมูรามาสุใช่ไหมล่ะเขาชื่อสุเนชิเป็นหมอประจำเมืองยูสุโกะน่ะเป็นเด็กกำพร้าทำงานเป็นพยาบาลอยู่กับหมอมูรามาสุหลังสงครามสงบไทโซกลับมาเห็นชิซุโกะก็ตกหลุมรักแต่งงานกับเธอโดยมีหมอกับภรรยาเป็นพ่อสื่อแม่สื่อผู้หญิงคนนี้น่ะสวยสมกับที่ไทโซภูมิใจจริงๆเลยล่ะคุณยิซุโกะเนี่ยยังอายุน้อยอยู่อย่างนั้นเหรอครับโอ้ยยังสาวเลยล่ะคงสัก23 24ละมั้งทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อ2ปีก่อนนับตั้งแต่นั้นมาไทโซก็เริ่มไว้หนวดหวีผมเรียบแร่ทั้งที่แต่เดิมทีเขาก็เป็นคนสบายๆเหมือนพวกเรานี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าคุณไทโซก็ยังมีเค้าอยู่นะครับเขาดูจริงใจไม่ค่อยวางมาดแต่ถ้าภรรยาสาวสวยแบบคุณชิซุโกะจะมีลูกผมว่าก็คงเป็นธรรมดาละครับที่เขาจะปราบปื้มขนาดนั้น สงสัยดวงไทโซจะขึ้นกับเขาสักทีแล้วนะกินโซพรอยินดีราวกับเป็นเรื่องของตัวเองแต่ในไม่ช้าก็รู้ว่าไทโซมาได้ดวงขึ้นแต่อย่างใดผมขอพักเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยสาวใช้จากครอบครัวมูรามาสุก็ถือไฟฉายมารับทั้งสองคนพร้อมกับรายงานว่าเจ้านายของบ้านบนเกาะเล็กกลางทะเลเมาสุลาจึงไปรออยู่ที่เรือก่อนแล้วขอให้กินโซกับคินิอิจิตามมาสาวใช้พาพวกเข้ามายังท่าเทียบเรือพอเห็นเรือยนต์กินโซก็เผลอตัวตาลุกวาวมารู้ในทีหลังว่านั่นเป็นเรือยนต์ส่วนตัวของไทโซมันมีรูปร่างเหมือนกับเอาเกี้ยวมาต่อกับท้ายหัวมังกรซึ่งก็น่าจะเหมาะแก่การเป็นเรือของเจ้าของวังพญามังกรไทโซยืนเมาแปรอยู่ข้างเรือแข่งขาดูงอนแงนอ่อนแรงชายหนุ่มที่อายุราว 27-28 ช่วยประคองบ่าเอาไว้พรางร้องเตือนอย่างห่วงใยคุณอาอันตรายระวังนะครับอ้าวไทโซเป็นอะไรไปเลยเนี่ยฮะนายเมาแอเลยเนี่ยกินโซคุณกินได้จีขอโทษดีนะแต่ฉันไม่เมาไม่ได้แล้วล่ะ เป็นอะไรไปไทโซเกิดอะไรขึ้นในงานสวดอย่างนั้นเหรอคุณกินโซพ่อผมนั้นพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องให้คุณอาฟังนะครับขอประทานโทษทีนะครับผมชื่อโทรุเป็นลูกชายคนโตของคุณหมอมุรามาสุนะครับชายที่ชื่อว่าโทรุสวมกางเกงกับเสื้อดำเปิดคอผิวคล้ำแดดร่างกายกำยำชายหนุ่มทำหน้าเหมือนคลางแคลงใจชอบกลขณะมองหน้ากินโซสลับกับคินไดอิจิ
คุณอาครับแขกของคุณอามาแล้วครับเอาละพวกเราลงเรือกันเถอะครับผมจะขับให้เองยกโทษให้ชิงเงรุเถอะครับยังไงเขาก็ตายแล้วโอ้มันไม่เกี่ยวว่าจะยกโทษให้หรือเปล่านะแต่ฉันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ไทโซจิกทึ่งผมอย่างแรงคินาอิจิกับกินโซเผลอมองหน้ากันคุณอาคุณอาครับนี่ไทโซแกสงบสติอารมณ์หน่อยสิโทรู้เป็นห่วงนายมากนะก่อนอื่นลงเรือกันเถอะพวกเราจะนั่งไปด้วยเอาเร็วเข้าโอ้กินโซขอโทษนะขอโทษที่ฉันทำตัวน่ะละอายให้นายเห็นคุณกินาอิจิผมขอโทษนะครับโทรู้ประคองไทโซลงเรือยนต์กินโซกับคินาอิจิตามลงไปด้วยในเรือมีม้าหนังยาบุผ้ากัมมะหยี่ไทโซล้มตัวลงนอนบนนั้นสะบัดขาไปมาคล้ายกับเด็กงอแงพลางตะโกนบางอย่างฟังไม่ได้สับก่อนพลันร้องไห้สะอึกสะอื่นนี่โทรุไทโซเขาเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอดูใจคอไม่สงบเลยนะครับขอโทษด้วยครับถ้าพ่อผมไม่พูดเรื่องนั้นก็คงดีผมจะออกเรือเดี๋ยวนี้แหละครับโทรุย้ายไปประจำแท่นคนขับแล้วเรือยนต์ก็ออกตัวทันทีในตอนนี้พายุก็กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฝนยังไม่ลงเม็ดทว่าลมเริ่มแรงแถมคลื่นก็สูงท้องฟ้ากับทะเลเป็นสีดำมืดคล้ายกับถูกละเลงด้วยมึกเรือยนต์ทะยานไปข้างหน้าพุ่งสู่ไฟประภาคารบอกตำแหน่งเกาะกลางทะเลซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สว่างสวยเป็นประกายไทโซยังคงร้องไห้สะอึกสะอื่นขณะฟังเสียงร้องไห้จูจูคินาอิจิก็รู้สึกหนาวสะท้านคล้ายกับถูกวิญญาณร้ายจู่โจมไทโซนอนร้องไห้บนม้านั่งยาวพลางพิงตัวกระสับกระส่ายก่อนผุนผันลุกขึ้นนั่งเออจริงสิคินโซอะไรอย่างนั้นเลยไทโซเมื่อกี้ฉันลืมบอกว่าตอนนี้ฮิงามิอยู่ที่บ้านนายจำเขาได้ใช่ไหมไทโซบอกแค่นั้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนดังเดิมแม้ว่าตอนนี้เขาจะเลิกร้องไห้แล้วแต่จากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเลยคินาอิจิกับชินโซสะดุ้งมองหน้ากันโดยไม่รู้ตัวฮิงามิชิโร่คือคนร้ายสังหารอีวอนภรรยาของไทโซเมื่อนานมาแล้วไม่ใช่เหรอคินาอิจิใจเต้นแปลกๆก็มองหน้าไทโซผู้นอนแผ่หลากินโซเองก็คงคิดแบบเดียวกันขณะจ้องหน้าสหายต่างไม่กระพริบไทโซนอนหลับตานิ่งใบหน้าขาวซีดนั้นแฝงร่องรอยความปวดร้าวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเรือยนต์ถึงเกาะเล็กกลางทะเลพายุก็เริ่มโหมกระหน่ำอย่างหนักพอเรือเคลื่อนผ่านประตูน้ำเข้าสู่โรงเก็บเด็กหนุ่มในชุดกิโมโนแขนกระบอกสีขาวกับกางเกงฮากามะสีฟ้าก็ออกมาต้อนรับโอ้ลูกคืนนี้พักบ้านนี้เถอะพอสว่างแล้วค่อยเดินข้ามสะพานครับน่าจะทันงานศพนะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตค้างด้วยนะครับต้องขอประทานโทษด้วยครับโทรุผูกเรือยนต์กับเสาพลางประงกศีรษะขอบคุณทุกคนเดินออกจากห้องโรงเก็บเรือโดยทิ้งโทรุเอาไว้หลังคาหลายชั้นของคฤหาสน์เอียงลดหลั่นกายเกยกันในท้องฟ้าเหมือนมิดกลางพายุกระดิ่งใต้ชายคาดังกรุ้งกริ้งเมื่อรับลมแรงหากมองเกาะนี้จากระยะไกลในยามกลางวันคงดูไม่ต่างจากภาพลวงตาพอเดินผ่านประตูสีแดงไปตามถนนหินแกรนิตซึ่งมีโคมไฟหินคาสุงะตั้งเรียงรายก็จะถึงโถงทางเข้าบ้านแล้วก็มีหญิงชราผู้หนึ่งออกมารอรับนี่อาการชิสุโกะเป็นยังไงบ้างอะเห็นว่าคืนนี้รู้สึกแย่เป็นพิเศษนะคะเลยเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำและให้เรียนว่าถ้านายท่านกลับมาถึงได้โปรดไปพักผ่อนในห้องเบญจมาศแทนด้วยนะคะโอ้อย่างนั้นเหรอขอไปเยี่ยมสักหน่อยก็ไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอคุณอาครับคืนนี้อย่าเพิ่งดีกว่าครับรอให้ใจเย็นลงก่อนดีกว่านะครับเข้าใจแล้วล่ะโทรุแม่ไทโซจะพยักหน้าอย่างว่าง่ายแต่สายตากลับมองโทรุแบบไม่สบอารมณ์ชอบกลก็ลบความรู้สึกนั้นทิ้งทันทีขอโทษด้วยนะงั้นส่วนทางนี้ทุกคนถูกพาไปยังห้องซึ่งคงเป็นห้องเบญจมาศเพราะตามราวระเบียงและประตูเด่นกระดาษล้วนแกะสลักลวดลายรูปดอกเบญจมาศหรูหราห้องกว้าง12เสื่อทาตามิมีเบาะรองนั่งเตรียมสำหรับแขกพร้อมสับคุณผู้ชายจะให้เตรียมสำรับไหมคะไม่ต้องหรอกดึกแล้วนี่ไทโซนายก็พักผ่อนเถอะดูท่าทางไม่ค่อยสบายเลยขอบใจนะขอโทษที่ทำตัวแย่ๆให้เห็นคุณกิดิอิจิก็ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับดวงตาของไทโซบ่งบอกว่ายังไม่สางเมาแต่ท่าทางดูเศร้าซึมอย่างหนัก
คืนนั้นคินิอิจินอนห้องเดียวกับกินโซแต่ทำยังไงเขาก็ข่มตาไม่ลงลมพายุคงพัดแรงขึ้นจึงมีเสียงกระดิ่งลอยเข้าหูไม่ขาดสายยังไงก็ตามสิ่งที่รบกวนการนอนของนักสืบกลับไม่ใช่เสียงกรุ้งกริ้งแต่เป็นอาการคุ้มคลั่งของไทโซเมื่อครู่ก่อนท่าทีของไทโซเปลี่ยนไปมากทั้งที่เขายังอารมณ์ดีเมื่อหัวค่ำตอนที่พบกันในโรงแรมมันหมายความว่ายังไงกันหมอมูรามาสึผู้เป็นญาติพูดอะไรกับเขาในงานศพสิ่งรบกวนใจอีกอย่างก็คือชายผู้สังหารภรรยาคนก่อนของไทโซตอนนี้มาอยู่ในคฤหาสน์ด้วยเท่านี้ก็น่าวิตกพออยู่แล้วแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือเหตุใดไทโซจึงพูดถึงฆาตกรที่ฆ่าอดีตภรรยาขึ้นมาขณะระงับสติอารมณ์ไม่อยู่ดูเหมือนว่าทางกินโซเองก็นอนไม่หลับเช่นกันเขาพลิกตัวกระสับกระส่ายตลอดเวลาทว่าไม่มีใครกล้าเปิดปากด้วยที่ไม่อยากขาดดาวให้เสียมารยาทแล้วไม่นานนักคินอิจิก็พลอยหลับไปตอนใกล้รุ่งสางคินอิจิรู้สึกตัวอีกครั้งโดยลางสังหรณ์ประหลาดก็ชันตัวขึ้นบนฟูกพลางเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้าวิ่งสวนกันจ้าละวันบนทางเดินแว่วมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงใครบางคนที่ร้องไห้ฟูมฟายคุณอาครับคุณอากินโซลืมตาตื่นทันทีที่ถูกคินอิจิเขย่าตัวโคสุเกะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นสีหน้าไม่ปกติของคินอิจิกินโซก็พลอยใจหายวาบคุณอาครับสงสัยจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วฟังสิเสียงนั่นน่ะนั่นเสียงไทโซไม่ใช่เหรอรีบไปดูกันเถอะทั้งคู่เดินออกมาทั้งชุดนอนลองเดินไปตามเสียงและเห็นว่าตรงหน้าห้องหนึ่งหญิงชราที่ชื่ออากิพร้อมสาวใช้3คนกับชายชราผมขาวอายุราว60ปีกำลังชะโงกดูข้างในอย่างหวาดผวาฮินาอิจิแหวกคนเหล่านั้นยืนหน้ามองเข้าไปบ้างดูเหมือนมีห้องนอนอยู่ถัดจากห้องเล็กด้านหน้าเราเห็นฟูกนอนผ้าไหมแลบจากฉากกั้นที่ตั้งล้อมรอบกินาอิจิเห็นขาของชายในชุดนอนสีขาวข้างกันคือร่างของหญิงซึ่งพันกายด้วยผ้าซับในกิโมโนสีแดงเพียงชิ้นเดียวนอนเหยียดย่าอยู่บนฟูกชิซูโกชิซูโกทำไมที่ถึงต้องตายด้วยทำไมถึงจะไว้คนเดียวชิซูโกชิซูโกเสียงไทโซร้องไห้ขำครวญดังมาจากฉากกั้นคินาอิจิหันมามองกินโซตกตะลึงจนลืมหายใจไม่ใช่ผมเนาะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยชายชราผมขาวร่างอ้วนเตี้ยที่ยืนอยู่ข้างๆพึมพำในแววตาเหมือนถูกบางอย่างเข้าสิงคินาอิจิหันมองกินโซอีกครั้งกินโซพยักหน้ารับชายชราคนนั้นคงเป็นฮิงามิชิโร่ผู้สังหารภรรยาสุดที่รักของไทโซในอดีตคุณอาครับเราเข้าไปดูกันเถอะครับเมื่อลองชะโงกหน้าผ่านฉากกั้นทั้งสองก็เห็นไทโซกำลังกอดด่างของภรรยาผู้เป็นที่รักเอาไว้แน่นใช้แก้มแหนบแก้มเบียดเสียดเนื้อหนังกับร่างของเธอคร่ำครวญไม่หยุดชิโซโกะอยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงผ้าซับในกิโมโนพันท่อนล่างผมยาวสยายตั้งแต่บ่าลงมาคลุมเนินอกอันอวบอิ่มแต่ทันทีที่ไทโซเขย่าร่างนั้นอย่างลืมตัวผมดำก็ตกผลุบลงบนฟูกนอนเผยให้คินอิจิกับคินโซเห็นเต็มตารอยนิ้วหัวแม่มือขนาดใหญ่สองรอยปรากฏชัดบนลำคอของชิซุโกะว่าแต่สิ่งที่กลิ้งตกอยู่ข้างหมอนของเธอคืออะไรกันมันคล้ายกับลักษณะลูกแก้วรูปทรงไม่สมส่วนมีจุดกลมดำอยู่ตรงกลางคินาอิจิลองก้มดูก่อนสะดุ้งเหือกลืมหายใจวัตถุนั้นคือลูกตาปลอมหรือตาเทียมทำด้วยแก้วดูคล้ายกำลังจับจ้องศพของชิซุโกะกับไทโซซึ่งกำลังคุ้มคลั่งลืมตัวคินาอิจิหวาดผวาจนตัวสั่นทันถ้าคุณพ่อไม่พูดอย่างนั้นก็คงดีถึงจะเป็นคำสั่งเสียของน้องชายผมแต่พ่อก็รู้จักคุณอาไม่น่าหลุดปากเลยยังไงก็ตามพ่อคงไม่นึกว่าจะกลายเป็นแบบนี้อีกอย่างผมเข้าใจว่าพ่อคงอยากขอโทษคุณอาด้วยหลังตื่นขึ้นมาตอนสายโทรุก็พร่ำขอโทษขอโพยไทโซและแสดงความสงสารชิซุโกะด้วยสีหน้าตกตะลึงเมื่อได้รับรู้เหตุร้ายคินาอิจิกับกินโซจึงช่วยกันเค้นความจริงจนชายหนุ่มยอมเปิดปากอย่างไม่เต็มใจนักเรื่องนี้พวกเราก็ไม่คาดคิดครับคือตอนอาการของชิงารุสุดหนักและรู้ตัวว่าคงไม่รอดน้องชายผมสารภาพว่าก่อนคุณชิซุโกะแต่งงานหรือสมัยเธอยังทำงานเป็นนางพยาบาลอยู่บ้านเราชิงารุเคยคบหากับเธอตอนออกเรือนไปคุณชิซุโกะจึงไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์แถมพวกเขายังสานสัมพันธ์กันลับๆหลังเธอมีคู่ครองแล้วด้วยครับคินไดอิจิกับกินโซพยักหน้าให้กัน
ั้งแต่ได้เห็นกิริยาวาจาของไทโซเมื่อคืนทั้งคู่ก็พอจะเดาได้แล้วโทรุคุณมุรามาสุพูดถึงเรื่องนี้ตอนงานศพใช่ไหม ครับเป็นคำสั่งเสียของชิเงรุก่อนตายเขาบอกว่าได้ทำผิดต่อคุณอาไทโซถ้าตัวเองตายแล้วช่วยเปิดเผยเรื่องนี้ให้คุณอาทราบและขอโทษแทนด้วยนะครับถึงเป็นคำสั่งเสียของคนตายแต่ก็น่าจะนึกถึงฐานะของคุณชิสุโกะบ้างนะสีหน้าของกินโซลุกโชนด้วยไฟโทสะคำพูดก็รุนแรงเชื่อเฉือนครับจริงอย่างที่คุณกินโซพูดนั่นแหละครับแต่พ่อเห็นว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในฐานะพ่อสื่อเลยตั้งใจจะให้คุณอาไทโซรู้ข้อเท็จจริงเอาไว้คงไม่คิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้ต้องต้องรับผิดชอบในฐานะพ่อสื่อทำไมถึงได้ไร้สามัญสำนึกขนาดนี้ล่ะคุณอากินโซครับใจเย็นๆครับนี่เมื่อหลุดปากไปแล้วก็คงเอาคืนไม่ได้ว่าแต่คุณโทรุครับครับคุณกินอิจิคุณบอกว่าคุณพ่อคุณเปิดเผยความลับโดยไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายใหญ่โตซึ่งตีความได้ว่าเหตุเกิดเพราะคุณพ่อเล่าความจริงให้คุณไทโซฟังคุณหมายความว่าคุณไทโซเป็นคนฆ่าคุณชิซุโกะอย่างนั้นเหรอครับโทรุสะดุ้งเงยหน้าขึ้นจ้องคินอิจิซ้ำก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วเบาอ้าวไม่ใช่คุณอาหรอกเหรอครับแสดงว่ามีคนอื่นทำอย่างนั้นเหรอครับเรื่องนี้เรายังไม่รู้หรอกนะครับเราต้องสืบสวนให้รอบคอบก่อนจะตัดสินง่ายๆไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะครับผมเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเช้าหลังพ่อพูดเมื่อคืนวานผมเองก็ทราบว่าคุณอาไทโซมีอารมณ์รุนแรงอีกอย่างได้ยินว่าสมัยอยู่อเมริกาคุณอาก็เคยทำเรื่องแบบเดียวกันแต่ไทโซไม่ได้ทำคนนั้นคือคนอื่นกินโซตะหวาหลั่นในความโกรธสุดขีดสีหน้าของโทรุดูเลิกหลักทว่าแฝงความหัวแข็งอย่างบอกไม่ถูกครับเรื่องนั้นคุณอาก็บอกครับแต่มันตั้งนานมาแล้วแถมเกิดขึ้นในอเมริกาด้วยอะไรกันงั้นเธอคิดว่าเป็นฝีมือไทโซอย่างนั้นเหรอเอาหน้าคุณอากินโซครับช่างเถอะครับนี่ว่าแต่คุณโทรุผมอยากถามอีกข้อนึงอะอะไรเหรอครับคุณบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชิเงรุกับคุณชิซุโกะยังดำเนินต่อแม้เธอแต่งงานแล้วตกลงทั้งคู่คบกันถึงเมื่อไหร่ครับอ๋อเรื่องนี้ทำให้พ่อละอายใจมากครับทั้งคู่คบหากันจนกระทั่งชิเงรุไอเป็นเลือดล้มป่วยหรือประมาณ3เดือนก่อนดังนั้นเด็กในท้องคุณชิซุโกะอาจจะกระทั่งโทรุเองก็ยังไม่กล้าพูดจนจบคำพูดของชายหนุ่มทำให้คินาอิจิครับกินโซสะดุ้งสบตากันนี่พ่อเธอพูดถึงขนาดนั้นเชียวละโทรุครับเรื่องนี้สำคัญที่สุดถ้าได้เปิดปากแล้วก็ต้องพูดถึงประเด็นนี้แต่ผมว่าพ่อผิดจริงๆนั่นแหละครับไม่น่าพูดเลยกินโซตั้งท่าจะตะวาดเสียงกล่าวแต่หญิงรับใช้ชลาขอมาซะก่อนคุณกินโซคะช่วยเข้าไปหาคุณผู้ชายหน่อยได้ไหมคะลำพังพวกเราคงเอาคุณผู้ชายไม่อยู่นะคะคุณอากินโซครับคุณอาไปหาคุณไทโซเถอะครับแต่คุณอากิครับคุณช่วยอยู่กับผมก่อนนะผมมีเรื่องอยากถามสักหน่อยโคสุเกะงั้นเดี๋ยวฉันมานะกินโซเหลือบมองโทรุอย่างชิงชังก่อนผุนพลันลุกออกจากห้องชายหนุ่มเองก็อึกอักจนพูดไม่ค่อยออกผมก็ว่าจะกลับเหมือนกันแล้วครับวันนี้เป็นงานศพน้องชายของผมด้วยงานเริ่มกี่โมงครับคุณโทรุมีกำหนดเคลื่อนลงตอน3โมงครับแต่ก่อนหน้านั้นต้องเตรียมการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโทรุมองข้างนอกอย่างกังวลลมสงบลงมากเมื่อเทียบกับคืนวานแต่ฝนกลับเทลงมาอย่างหนักอ๋อเหรอครับถ้าอย่างนั้นคุณก็คงต้องกลับแล้วสินะคุณโทรุแต่ผมยังมีเรื่องอยากถามคุณอีกเรื่องนึงครับเรื่องอะไรไม่ทราบครับแถวนี้มีใครใส่ตาปลอมไหมครับตาปลอมอย่างนั้นเหรอครับคุณรู้จักใครอย่างนั้นเหรอครับคุณโทรุตาปลอมทำไมเหรอครับอ๋อเปล่าครับผมแค่ถามว่าคุณพอจะทราบอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอเสียมารยาทค่ะตาปลอมอย่างนั้นเหรอคะถ้าฉันจำไม่ผิดตาขวาของคุณชิเงรุเป็นตาปลอมค่ะคำพูดของอากิทำให้เคนดิอิจิเผลอตัวเบิกตาโผงก็หอบปากเหมือนจะผิวปากแต่เปลี่ยนใจหันมาผงกศีรษะให้โทรุแทนขอโทษที่รั้งตัวคุณไว้นะครับงั้นเชิญกลับได้แล้วครับคุณโทรุโทรุอึกอักมองหน้าเคนิอิจิเท่ากับอย่างเชิงในที่สุดก็ยักไหลคล้ายกับเลิกล้มความคิดคุณอากิผมขอยืมจักรยานหน่อยสิค่ะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นมันพังอยู่
เดี๋ยวจะให้คนเอาร่มมาดีกว่าค่ะอากิเรียกสาวใช้ให้เอาร่มมาให้โทรุชายหนุ่มดูกังวลกับฝนขณะเดินออกไปอย่างไม่เต็มใจกินาอิจิมองส่งก่อนหันมาหาหญิงชราคุณอากิครับนี่เมื่อเหตุการณ์บานปลายถึงขนาดนี้แล้วคุณต้องเล่าทุกอย่างให้ผมฟังโดยไม่ปิดบังนะครับขอโทษนะครับที่ผมอาจจะถามเรื่องเสียงมารยาทค่ะ เรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคะขอโทษที่ผมต้องถามเรื่องน่าอายนะครับคุณชิซุโกะมักทำแบบนั้นผมหมายความว่าเธอนอนโดยที่มีแค่ผ้าซับในพันเอวผืนเดียวเสมออย่างนั้นเหรอครับเลวไหลค่ะคุณผู้หญิงไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเธอสำรวมกิริยามารยาทมากค่ะจะนอนเปลือยกายได้ยังไงล่ะคะงั้นก็ต้องมองว่ามีคนถอดเสื้อผ้าเธอออกแต่ผมไม่เห็นชุดนอนในห้องนั้นเลยนะครับเนี่ยค่ะชุดนอนวางอยู่ใต้ฟูกนอนไม่ใช่หรอคะคุณผู้หญิงมักพิถีพิถันกับทุกเรื่องค่ะเสื้อผ้าก็ต้องมีรอยจีบคมชัดเวลาปูที่นอนเธอก็มักพับชุดนอนปูเอาไว้ข้างใต้เสมอค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับมิน่าล่ะตกลงเนื้อเป็นยังไงกันแน่นะชิซุโกะถูกรัดคอตายหลังถอดกิโมโนและกำลังจะเปลี่ยนมาสวมชุดนอนอย่างนั้นเหรอแต่ปกติเวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงมักระวังตัวด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่เหรอไม่น่าเป็นไปได้นะว่าชิซุโกะถอดกิโมโนออกก่อนแล้วค่อยดึงชุดนอนออกจากใต้ฟูกอย่างน้อยก็ควรหยิบชุดนอนมาเตรียมเอาไว้ก่อนถอดกิโมโนไม่ใช่เหรอแถมกิโมโนยังแขวนเอาไว้บนไม้แขวนเรียบร้อยอีกคุณอากิครับว่าแต่กิโมโนบนไม้แขวนนั่นน่ะคือชุดที่คุณชิซุโกะสวมเมื่อคืนใช่ไหมครับค่ะใช่แน่นอนล่ะค่ะแล้วเมื่อคืนคุณชิซุโกะเข้านอนกี่โมงครับน่าจะ1 ทุ่มกว่านะคะรู้สึกเธอบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะตอนนั้นคุณชิซุโกะบอกหรือเปล่าครับว่าถ้าคุณผู้ชายมาให้บอกว่ากรุณาพักที่ห้องเบนจามาศใช่ค่ะและบอกด้วยว่าถ้ามีอะไรเธอจะสั่นกระดิ่งเรียกเองห้ามพวกเราเข้าไปรบกวนนะคะจากนั้นจนถึงเช้านี้คุณไม่ได้พบเธออีกเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ประมาณก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยฉันได้ยินเสียงกระดิ่งเลยไปส่งเสียงเรียกอยู่หน้าห้องแต่คุณผู้หญิงไม่ตอบฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพลิกตัวจึงถอยกลับมาเพราะคาดว่าเธอคงโดนกระดิ่งโดยไม่ตั้งใจเสียงกระดิ่งเองก็สั่นนิดเดียวด้วยนะคะแล้วกระดิ่งวางอยู่ตรงไหนล่ะครับมีสายโยงถึงหัวนอนค่ะให้คุณผู้หญิงสั่นเรียกได้ทั้งที่นอนอยู่แล้วว่าแต่ปกติความสัมพันธ์ระหว่างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฉันว่าคงไม่ค่อยมีสามีภรรยาคู่ไหนรักกันขนาดนี้หรอกค่ะคุณผู้ชายน่ะหลงรักคุณผู้หญิงที่สุดเลยล่ะค่ะคุณผู้หญิงเองก็ใส่ใจคุณผู้ชายมากเหลือเกินในจุดนี้คนรับใช้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะจะว่ายังไงดีล่ะครับนอกจากคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนี่ยมีชู้รักคนอื่นและยังแอบคบหาอยู่หลังแต่งงานแล้วหรือเปล่าครับอากิมองหน้าคินอิจิอย่างตกใจเปลือกตาของเธอพลันแดงเรื่อด้วยความโกรธคุณกินาอิจิเมื่อกี้ฉันได้ฟังเรื่องของคุณจากคุณกินโซคนทำอาชีพอย่างคุณก็อาจสงสัยแบบนั้นเอาไว้ก่อนแต่ถึงอย่างไรก็เกินไปสำหรับฉันค่ะก่อนจะแต่งงานจะเป็นยังไงฉันไม่รู้นะคะแต่หลังจากคุณผู้หญิงมาที่นี่รับรองไม่มีเรื่องเสื่อมเสียอย่างนั้นแน่มีคนใช้อยู่ต่างเยอะแยะถ้าคุณผู้หญิงแอบพบใครทุกคนย่อมรู้ทันทีค่ะที่สำคัญเธอไม่ใช่คนแบบนั้นมีคนบอกคุณว่าคุณผู้หญิงเป็นคนแบบนั้นเหรอคะก็นิดหน่อยนะครับคุณอากิว่าแต่ได้ยินว่าคุณไทโซมีญาติคนเดียวคือคุณหมอมุรามัตสุครอบครัวคุณหมอเนี่ยมาบ้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะสมัยเป็นสาวคุณผู้หญิงอยู่บ้านคุณหมอคุณทาสุโกะเลยมาหาเป็นประจำนะคะคุณทาสุโกะเหรอครับคุณทาสุโกะคือใครครับน้องสาวของคุณโทรุเมื่อสักครู่นี้นะคะอายุอ่อนกว่าคุณชิเงรุที่เสียไปเห็นว่าปีนี้จะอายุ20คุณทาสุโกะสนิทกับคุณหญิงเหมือนพี่น้องนะคะอ๋อแล้วนอกจากนี้ล่ะครับพักนี้คุณหมอมาสัปดาห์ละครั้งค่ะตั้งแต่คุณผู้หญิงตั้งครรภ์คุณผู้ชายเป็นห่วงมากเมื่อวานซืนคุณหมอก็มางั้นก็ตรงกับวันที่คนที่ชื่อชิเงรุเสียนะสินะครับเนี่ยค่ะเพราะแบบนี้ล่ะค่ะคุณหมอเลยไม่ได้ไปดูใจลูกชายคุณผู้หญิงก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุระวังคินอิจิกรุ่นคิดว่ายังมีอะไรต้องถามอีกหรือเปล่าตำรวจจากเมืองอีกฝั่งทะเลก็พากันมาถึงอย่างอึกกระทึก
ไทโซยังกอดศพชิซุโกะเอาไว้แน่นจนตำรวจมาถึงราวกับเอาเนื้อตัวแนบกันไว้จะสามารถเรียกวิญญาณของภรรยากลับคืนมาได้ดามั้งชิซุโกะทำไมเธอถึงตายทำไมเธอถึงทิ้งฉันไว้คนทำไมถึงฉันไว้คนเดียวแบบนี้ไทโซเอาแต่คร่ำครวญเรียกชื่อภรรยาที่รักไม่ยอมหยุดพวกตำรวจจึงต้องช่วยปลอบประโลมให้เลิกร้องไห้โวยวายและแยกเขาออกจากร่างไร้ชีวิตอย่างยากลำบากไทโซตอนอีวอนถูกฆ่านายก็เป็นแบบนี้เวลารักใครก็ควรรักให้พอดีสิเพราะทำมากเกินไปจะทำให้คนอื่นก็ใจผิดได้นะกินโซตำหนิและในความเป็นจริงตำรวจก็มองไทโซด้วยสายตาไม่สู้ดีนักในเวลาแบบนี้สิ่งจำเป็นที่สุดคือการชันสูตรศพของแพทย์แต่หมอมูรามาสุแพทย์ประจำเมืองกำลังยุ่งกับงานศพแถมออกตัวว่าไม่อยากทำเนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดทุกคนจึงต้องรอแพทย์จากสำนักงานตำรวจจังหวัดซึ่งอยู่แสนไกลหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเสร็จสิ้นคินาอิจิก็ขอดูใต้ฟูกนอนปรากฏว่ามีชุดนอนถูกพับรวบแขนวางไว้จริงๆเขาจึงแจ้งให้ตำรวจทราบประมาณเที่ยงกว่าหลังเห็นว่าไทโซหลับสนิทดีแล้วหลังกินยานอนหลับคินาอิจิจึงเอ่ยปากกับหญิงรับใช้ฉลาคุณอากิครับผมอยากลองไปเมืองฝั่งตรงข้ามถ้ามีจักรยานผมขอยืมหน่อยได้ไหมครับเสียใจด้วยค่ะเมื่อเช้าฉันเห็นจักรยานเปื้อนโคลนเลอะเทอะแถมพังจนขี่ไม่ได้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอโทษด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นผมเดินเอาก็ได้อะว่าแต่มันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยเดินไม่ไหวหรอกค่ะถ้าไม่รีบอาจกินเวลาเป็นชั่วโมงฉันเตรียมเรือยนต์ให้เอาไหมคะโอ้ถ้าได้เรือผมก็จะขอบคุณมากเลยล่ะครับอากิโซครับไปด้วยกันนะครับเอางั้นเหรอได้สิไปกันเถอะคินไดอิจิกินโซตามมาด้วยเมื่อซักไซเฮมะความโดยรู้วิธีการของคินไดอิจิดีฝนซึ่งเทลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าตอนนี้ค่อยซาลงแล้วละอองน้ำคล้ายหมอกลงปกคลุมทะเลทั้งผืนทำให้มองเห็นเมืองอีกฝั่งทะเลเลือนลางไม่ชัดเจนพอเดินขอลงเก็บเรือคินาอิจิกับกินโซก็เห็นเด็กหนุ่มที่ออกมารับเมื่อวานนั่งประจำแท่นก้นขับแน่นอนว่าวันนี้เขาไม่ได้สวมชุดกิโมโนแขนกระบอกสีขาวทว่าสวมเสื้อคอตั้งติดกระดุมทองดูสะอาดเกลี้ยงเกลาว่ายังไงเธอจะเป็นคนขับเรือให้พวกเราอย่างนั้นเหรอขอบใจนะเจ้าหนุ่มไม่เป็นไรครับเมื่อคินาอิจิกับกินโซนั่งลงเรียบร้อยเรือก็เคลื่อนตัวลอดประตูน้ำพุ่งไปบนผิวทะเลทันทีนี่พ่อหนุ่มคนขับเธอชื่ออะไรเนี่ยอ๋อผมชื่อซังาวะฮารุโอะครับชื่อเพราะดีนะว่าแต่เธอขับเรือลำนี้ไปประจำอย่างนั้นเหรอใช่ครับงั้นทำไมเมื่อคืนถึงไม่มาขับรับพวกเราล่ะเมื่อคืนคุณโทรุมารับคุณผู้ชายนะครับคุณโทรุมารับอย่างนั้นเหรอแล้วเขามายังไงอ่ะฉันไม่ได้อยากถามเซาซีอะไรนะแต่แค่สงสัยว่าเขาโดยสารอะไรมาคุณโทรุขี่จักรยานมาตามถนนด้านโน้นนะครับคงมีธุระละมั้งครับแกขับเรือยนต์เป็นเลยขับพาคุณผู้ชายออกไปนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณโทรุก็ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วสินะว่าพอพิธีสวดก่อนงานศพเสร็จจะขับเรือกลับมาส่งอีกครับเห็นแกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วจักรยานที่เขาขี่มาล่ะแกเอาขึ้นเรือกลับไปด้วยนะครับอ้าวแบบนั้นก็แย่สิพอมาส่งคุณไทโซแล้วตอนขากลับคุณโทรุคิดจะทำยังไงเมื่อวานแกคงตั้งใจพักค้างคืนบ้านนี้ละมั้งครับพอเช้าก็นั่งเรือกลับเมืองพร้อมกับคุณผู้ชายอีกละมั้งครับถึงยังไงวันนี้ก็มีงานศพคุณผู้ชายต้องไปร่วมอยู่ดีถ้าเพียงไม่เกิดเรื่องพันนั้นขึ้นแล้วก็อ๋อนั่นน่ะสินะให้เธอขับเรือก็หมดเรื่องใช่ครับคุณอากินโซครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนแนวคิดว่าทำไมถึงจะใช้เรือข้ามแม่น้ำโดยไม่ปล่อยให้หมาป่ากับลูกแกะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับ พอถึงเมืองอีกฝั่งทะเลคินาอิจิกับกินโซก็ถามหาบ้านมูรามาสุและได้คำตอบในทันทีบ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือยนต์ไม่ถึง100เมตรหาหินด้านหลังนั้นอยู่ติดทะเลพอเดินผ่านประตูซึ่งดูสมเป็นบ้านของแพทย์ชนบททั้งคู่ก็เห็นแขกผู้มาร่วมไว้อาลัยลิงกระจายเป็นกลุ่มตรงจุดลงทะเบียนข้างโถงทางเข้ามีผู้ชายสวมปลอกแขนไว้ทุกนั่งอยู่ทั้งสองเดินเข้าไปหาจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงจากกลุ่มแขกผู้มางานอ้าวตายจริงคุณหนูมือไปโดนอะไรมาน่ะ
เสียงผู้หญิงร้องถามอย่างตกใจเกินเหตุไม่ไหวเลยไปไหนก็มีแต่คนถามเมื่อวานเย็นฉันเลื่อนตกบันไดน่ะพอจะล้มฉันเลยเอามือยันพื้นจนข้อมือซ้นนะคะไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่พอบอกคุณแม่ฉันกลับโดนดุหาว่าเป็นเด็กซนว่าแต่พวกคุณเป็นใครคะผู้หันมาหากินอิจิกับกินโซคือหญิงสาวในชุดสูทสีเข้มออกดำพันข้อมือซ้ายแล้วคล้องคอไว้ด้วยผ้าพันแผลเธอคงเป็นทาสุโกะหญิงสาวผิวขาวร่างใหญ่หน้าตาโดดเด่นท่าทางหญิงยะโสแต่กลับไม่ดูเป็นผู้ดีเอาซะเลยเราเป็นแขกของคุณไทโซแห่งเกาะเล็กกลางทะเลนะครับพอดีมีเรื่องอยากเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณทราบนะครับอ๋อเหรอคะทาสุโกะขมิ้งมองกิริยาท่าทางของคินิอิจิกับกินโซอย่างหวาดระแวงคุณพี่ทางโน้นคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะบอกคุณพ่อให้ทาสุโกะพูดแค่นั้นแล้วมองไปดอกดาดเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้เธอหายเข้าไปข้างในแล้วกลับออกมาทันทีเชิญค่ะคินิอิจิกับกินโซถูกพาไปยังห้องรกลุงลังขนาดสี่เสือครึ่งไม่เหมาะแก่การรับแขกแม้ในบ้านกำลังยุ่งกับงานศพดูเหมือนพวกเขาเป็นแขกที่ครอบครัวมุรามะสุไม่เต็มใจต้อนรับนักคินะอิจิกับกินโซได้แต่มองหน้ากันแล้วก็อมยิ้มขอโทษที่ให้รอนานพอดีผมยุ่งมากนะหลังไอ้แขกรอประมาณ15นาทีในที่สุดคุณหมอมุรามะสุกับหญิงวัยกลางคนอายุราว50ซึ่งคงเป็นภรรยาก็ปรากฏตัวโดยมีโทรุกับทาสุโกะตามมาด้วยทุกคนยกเว้นหญิงสาวสวมชุดกิโมโนมีตาประจำตระกูลต่างจ้องมองรูปรักษ์ของคินิอิจิอย่างไม่ไว้วางใจคุณคือคุณคินิอิจิใช่ไหมคือเมื่อกี้ผมฟังจากโทรุแล้วกำลังคิดว่าจะไปหาอยู่พอดีได้ยินว่าเมื่อเช้าคุณถามโทรุถึงตาปลอมหมายความว่ายังไงครับคุณคินิอิจิหมอประจำเมืองผู้นี้ตาโตจมูกโด่งชวนให้คิดว่าสมัยหนุ่มคงหล่อเล้าเอาการจุดที่ต่างจากไทโซก็คือเขามีท่าทางหยิ่งยะโสและชอบข่มผู้อื่นแต่นิสัยนี้คงติดตัวมาหลังจากทำงานเป็นแพทย์ในชนบทแล้วครับก็นิดหน่อยทางนี้เกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตาปลอมอย่างนั้นเหรอครับเห็นโทรุกลับมาบอกว่าคุณถามถึงตาปลอมแล้วคุณอากิก็บอกว่าชิเงรุใส่ผมแปลกใจจึงลองเปิดฝาโลงปรากฏว่าลูกตาปลอมของชิเงรุถูกคว้านไปจริงๆคุณพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอทั้งหมอมุรามาสุภรรยาโทรุและทาสุกุต่างจับตาดูใบหน้าของคินเดอิจิอย่างเครือบแคลงอย่างนี้นี่เองแล้วคุณพอจะทราบไหมครับว่าลูกตาถูกคว้านเมื่อไหร่เนี่ยนั่นสินะศพของชิเงรุถูกบรรจุโลงเมื่อเย็นวานตอนนั้นตาปลอมยังอยู่ดีแสดงว่าถ้าโดนคว้านออกก็ต้องหลังจากนั้นถ้าอย่างนั้นหมายความว่าในช่วงพิธีสวดก่อนงานศพใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะถึงบรรจุศพแล้วก็ไม่ได้ตอกตะปูฝาโลงทันทีนี่คุณคะอย่ามัวพูดเรื่องแบบนั้นเลยค่ะลองถามสิว่าทำไมคุณคนนี้ถึงสนใจตาปลอมอะไรนั่นนักภรรยาของหมอประจำเมืองพูดสอดขึ้นอย่างหัวเสียขอโทษนะครับคุณนายงั้นผมขออธิบายเลยกันแล้วกันนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าจริงสิคุณนายทราบจากคุณโทรุแล้วใช่ไหมครับว่าภรรยาคุณไทโซถูกรัดคอตายเนี่ยค่ะฉันเพิ่งทราบเมื่อกี้นี่เองแหละทุกคนตกใจมากนะคิดว่าจะต้องรีบไปเหมือนกันแต่ทางนี้ก็ยุ่งอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็จริงของคุณนายนะครับแล้วเรื่องตาปลอมล่ะคะคือว่ามีตาปลอมข้างหนึ่งตกอยู่ตรงหัวนอนของคุณชิซุโกะนะครับเหมือนกับมันเฝ้ามองศพอยู่อย่างนั้นแหละท่าทางตกตะลึงของทุกคนในที่นั้นติดตรึงใจคินไดอิจิเป็นอย่างมากแม้แต่หมอมุรามาสุผู้หญิงพยองก็ไม่วายหน้าสิทาสุโกะถึงกับกรีดร้องว่าตายแล้วไม่จริงก่อนปุบปับฟุบหน้าลงกับเสือตาตามิทาสุโกะดูทำเข้าสิไม่เรียบร้อยเลยไปอยู่ทางโน้นไปภรรยาหมอประจำเมืองเอ็ดเสียงแหลมท่าทางเธอก็เย่อหยิ่งไม่แพ้สามีทว่าทาสุโกะกับสายหน้าไม่ยอมขยับขยื่นนี่คุณคินิอิจิแต่นั่นมันหมายความว่ายังไงคะจะว่ายังไงดีครับบางทีวิญญาณของคุณชิงเกรุอาจไปเฝ้าดูวาระสุดท้ายของคนรักก็ได้นะครับพูดบ้าๆต้องเป็นฝีมือคุณไทโซแน่นอนคงเกลียดชิงเกรุมากจนคว้านตาพร้อมไปลุกไล่ชิซุโกะสุดท้ายก็หึงจนหน้ามืดบีบคอเมียจนขาดใจตายค
ึ้นชื่อว่าคุณไทโซน่ะไม่แปลกหรอกถ้าจะทำแบบนั้นยาสุโกะเงียบเถอะอย่าถือสาเลยนะครับยาสุโกะกำลังหัวเสียน่ะว่าแต่คุณพอรู้เบาะแสบ้างหรือยังครับอ๋อจริงสิโทลุหลงคิดว่าไทโซเป็นคนทำเมื่อเช้าเลยดูเหมือนจะพูดจาเสียมารยาทคนหนุ่มก็แบบนี้ล่ะครับขออภัยให้ด้วยนะครับแล้วมีร่องรอยขโมยขึ้นบ้านบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับขนาดคุณชิซุโกะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยล่ะครับผมต้องขอโทษด้วยนะความจริงผมควรไปตรวจศพแต่กำลังยุ่งมากแล้วมีใครจากสำนักงานตำรวจมาหรือยังล่ะครับตอนที่เราออกจากเกาะยังไม่มีใครมาครับผมเองก็เป็นห่วงนะเพราะยิ่งชันสูตรศพล่าช้าโอกาสจะสืบรู้เวลาเสียชีวิตให้ชัดเจนก็ยิ่งยากขึ้นนะครับก็จริงของคุณแต่คุณก็คงทราบไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้สามีฉันยังปลีกตัวไปไม่ได้ผมทราบดีครับคุณนายจากนั้นพวกเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ในพิธีสวดก่อนงานศพเมื่อคืนวานหมอมุรามาสุสำนึกผิดอย่างหนักบอกว่าตัวเองไม่ควรเปิดเผยเรื่องชิซุโกะต่อให้เป็นคำสั่งเสียของลูกชายก็ตามทว่าภรรยาของคุณหมอดูเหมือนจะรับไม่ได้ฉันไม่รู้ได้ดอกนะว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่คนซื่อตรงอย่างพวกเราน่ะลองได้รู้เรื่องอะไรแล้วจะทำให้ไม่รู้ไม่ชี้ได้เหรอถึงยังไงก็คงต้องบอกให้เจ้าตัวรู้และขอโทษให้หายค้างคาใจสักทีก็คงจะจริงสำหรับคนแบบคุณนายนะครับฉันผิดหวังกับคุณไทโซมากสมัยอยู่อเมริกาแกน่าจะได้ใช้ชีวิตตามอำเภอใจมาเต็มที่มีสิทธิ์อะไรมาจุนจ้านว่าชิซุโกะเป็นสาวบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่คุณนายครับยังไงก็ตามหากรู้ว่าลูกในท้องเมียตัวเองอาจเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนอื่นคงไม่มีผู้ชายคนไหนไม่เดือดดาหรอกนะครับ หมายความว่าเพราะอย่างนั้นคุณไทโซก็เลยฆ่าทิ้งซะทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมล่ะกินโซดูเหมือนจะโกรธจนเลือดขึ้นหน้าทำท่าทางจะโต้ตอบแต่ถูกคินให้อิจิขยิบตาห้ามเขาจึงเม้มปากแน่นไม่พูดต่อเพราะถึงอย่างไรก็คงเถียงสู้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ในไหนอุตส่าห์มาแล้วคินไดอิจิกับกินโซจึงขอจุดเทียนคำนับศพพร้อมอยู่รอจนเคลื่อนลงตอนเวลาบ่ายสามก่อนที่จะลากลับหมอมุรามาสุรับคำว่าเมื่อจัดการเรื่องงานศพเรียบร้อยจะรีบตามไปโดยเร็วที่สุดภายหลังที่ลงเรือยนต์สีหน้าของกินโซก็ใช้แววไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งคินไดอิจิเธอได้เรื่องมาหรือเปล่านะไม่เลยครับคุณอาผมแค่อยากลองเจอคนพวกนั้นแต่คุณอาครับครอบครัวนี้เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับทั้ง4คนเลยจะทำยังไงฉันก็ไม่ค่อยถูกชะตากับยายเมียหมอนั่นเลยผู้หญิงคนนั้นท่าทางไม่ธรรมดานะ คุณอาถูกหมัดเด็ดเสยคางอย่างจังเลยนะครับแม่ป่าจะหัวเราะแต่ดวงตาของเคนิอิจิดูกังวลอย่างบอกไม่ถูกเขาเหม่อมองนอกหน้าต่างก่อนลดระดับสายตาลงสู่มานั่งโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นเขาก็ต้องเบิกตาโผลงเพราะเห็นวัตถุบางอย่างเป็นประกายวูบวาบติดอยู่ตรงซอกระหว่างม้านั่งกับแผ่นไม้บุกราบเรือคุณอาครับคุณอามีมีดหรือมีของมีคมอะไรไหมครับเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคินาอิจิคินาอิจิใช้มีดที่ยืมจากกินโซแงะวัตถุเป็นประกายนั้นออกมามันคือกำไลฝังเพชรงามหรูหนำซ้ำเมื่อเปิดตลับคล้ายจี้ซึ่งติดอยู่ตรงกลางปรากฏว่าภายในมีเครื่องรางคุ้มครองให้คลอดลูกปลอดภัยนี่คินาอิจินี่นี่น่าจะเป็นกำไรของคุณชิซุโกะใช่ไหมเนี่ยคงใช่ครับคุณอานี่ฮารุโอมีอะไรล่ะครับกำไรวงเนี้ยของคุณผู้หญิงไม่ใช่เหรอเมื่อได้เห็นกำไรฮารุโอก็ทำหน้าตกใจผมไม่เคยเห็นเลยครับแต่แถวนี้น่าจะมีแต่คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกำไรแบบนี้ได้นะครับนายท่านพบมันตกอยู่ในเรือเหรอครับใช่เพิ่งเจอเดี๋ยวนี้แหละคุณผู้หญิงขึ้นเรือลำนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮารุโอะก่อนหน้านี้นานพอสมควรครับหลังจากที่ท้องใหญ่ขึ้นคุณผู้หญิงก็พยายามไม่โดยสารอะไรทั้งนั้นผมจำไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่น่าจะประมาณ1เดือนก่อนแล้วคุณผู้หญิงไม่ได้พูดทำนองว่าทำกำไรหายบ้างเลยเหรอฮารุโอะเปล่าเลยครับผมว่าแปลกนะครับถ้ากำไรตกอยู่ในเรือตั้งแต่1เดือนก่อนต่อให้อยู่ตรงไหนผมก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมทำความสะอาดในนี้ทุกวันแล้วนายท่านไปพบมันตรงไหนล่ะครับเนี่ยซุกอยู่ในซอกระหว่างม้านั่งกับผนังไม้กราบเรือน่ะงั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ
ม้านั่งเนี่ยเปิดด้านบนออกได้เหมือนฝาผมเปิดออกทุกวันเพื่อทำความสะอาดด้านในครับอย่างนั้นเหรอคุณอากินโซครับช่วยลุกขึ้นหน่อยครับเมื่อเห็นนายตาคินอิจิแวววาวเป็นประกายหน้าพิศวงกินโซก็ลืมตัวกลืนน้ำลายหลีบลุกจากม้านั่งนักสืบจับด้านบนของม้านั่งก่อนดึงขึ้นมันเปิดออกในเหมือนฝาจริงเหมือนที่ฮารุโอะว่าข้างในเป็นกล่องว่างโล่งแถมยังเปียกอยู่เล็กน้อยดูเหมือนมีคนเพิ่งล้างเมื่อไม่นานมานี้นี่ฮารุโอะเธอเป็นคนล้างข้างในกล่องวันนี้อย่างนั้นเหรอเปล่าครับเมื่อเช้าเรือถูกทำความสะอาดแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วใครเป็นคนทำนอกจากเธอแล้วมีคนอื่นรับหน้าที่เช็ดล้างเรือด้วยอย่างนั้นเหรอไม่มีนะครับคนดูแลมีผมคนเดียวผมคิดว่าต้องเป็นคุณโทรุแน่ๆผมเลยขอบคุณแกนะครับคุณโทรุบอกว่าทำความสะอาดให้เพราะเมื่อคืนคุณผู้ชายอาเจียนไว้บนเรือนะครับกินาอิจิกับกินโซมองหน้ากันเป็นครั้งที่สองเมื่อคืนไทโซมองแปลกก็จริงแต่เขาไม่ได้ทำเรื่องทุเรศพันนั้นนักสืบกางนิ้วมือทั้งห้าซุกหัวกระเสริงจ้องภายในกล่องตาไม่กระพริบในที่สุดเขาก็เริ่มเกาหัวแกลกกลากวนไปมาเร็วขึ้นเรื่อยๆโคสุเกะในกล่องนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอคุณอาครับถ้าคิดจะเอาคนยัดกล่องใบนี้ก็น่าจะไหวนะครับเนี่ยว่าอย่างไงนะขณะกำลังจะปิดฝาคินเดอิจิก็หยิบผมเส้นยาวขึ้นมาจากด้านหลังฝาคุณอาเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่าผมเส้นนี้น่ะติดอยู่ด้านหลังฝาม้านั่งน่ะคินไดอิจิใช้กระดาษห่อเส้นผมดังกล่าวด้วยความระมัดระวังข้อหลับตาลงขบคิดชั่วขณะในที่สุดก็สะดุ้งโยงร้องเรียกเด็กหนุ่มฮารุโอะนี่ฮารุโอะครับนายท่านมีอะไรล่ะครับฉันได้ยินจากคุณอากิว่าเมื่อเช้าเห็นจักรยานจอดเสียอยู่ใช่ครับผมว่าเมื่อคืนต้องมีคนขโมยเข้ามาแน่เลยครับแล้วไอ้ที่ว่าจักรยานเสียเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนั้นเหรออ๋อลูกถีบหายไปข้างนึงนะครับแฮนด์ก็เบี้ยวจนล้อหน้าไม่หมุนทั้งที่เมื่อวานยังดีอยู่เลยนะครับสงสัยขโมยพยายามจะขี่จักรยานหนีแต่ดันลื่นล้มตรงไหนสักแห่งแล้วไปเจอจักรยานที่ไหนในที่จอดจักรยานนะครับแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะติดอยู่กับด้านหลังของประตูสวนหลังบ้านนะครับแล้วประตูบานนั้นเปิดอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้นะครับคินไดอิจิเขาดำดิ่งสู่ห่วงความคิดอีกครั้งเมื่อกลับถึงเกาะเล็กกลางทะเลคินไดอิจิกับกินโซก็พบบรรดาตำรวจจากสำนักงานตำรวจจังหวัดซึ่งเพิ่งมาถึงเมื่อครู่ก่อนกำลังวิ่งวุ่นกันรอบเกาะขณะคินไดอิจิก้าวเข่าโถงหน้าบ้านจู่ๆชายวัยกลางคนผู้หนึ่งก็ทะลันมากอดเขาเอาไว้อ้าวคุณคินไดอิจิผมไม่นึกเลยว่าจะพบคุณมาถึงโอโคยามะทั้งทีทำไมไม่แวะหากันบ้างเล่าไม่รู้เหรอว่าผมน่ะเป็นถึงจิ้งจอกเท่าแห่งสำนักงานตำรวจจังหวัดเชียวนะสารวัตรอิโซคาวะนั่นเองเขาหัวเราะร่าอย่างดีอกดีใจภายหลังทำคดีในห้องที่ปิดตายด้วยกันคินาอิจิกับสารวัตรอิโซคาวะก็ร่วมงานกันอีกเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมบนเกาะโกกุโมงและหมู่บ้าน8หลุมมิตรภาพของทั้งสองคนจึงแน่นแฟนผมก็อยากไปทักทายสารวัตรทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตาแก่คนนี้นะสิครับไม่ยอมปล่อยตัวผมน่ะขอโทษทีนะสารวัตรคินาอิจิเป็นคนโปรดของผมน่ะว่ายังไงสารวัตรไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นสิเป็นยังไงบ้างครับท่าทางคุณก็ดูสบายดีนะคุณกินโซว่าแต่คุณคินาอิจิถ้าคุณมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนวานแสดงว่าพอจะรู้เบาะแสคนร้ายแล้วสินะแหมสารวัตรก็พูดเป็นเล่นไปจริงเหรอสีหน้าแบบนี้เนี่ยน่าสงสัยอยู่นะคินาอิจิไม่หรอกครับสารวัตรผมพูดจริงๆนะขณะเวลาเกิดเหตุผมก็ยังไม่รู้สาเหตุการตายเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอ้องั้นเหรอเวลาเกิดเหตุคือราวเที่ยงคืนของเมื่อวานถ้าเผื่อไว้อีกหน่อยก็ในช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคือถูกบีบคอตายด้วยมือสองข้างแต่แปลกอยู่อย่างนึงนะแปลกเหรอครับสารวัตรทั้งที่มีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะจนกางเกงชั้นในเป็นสีแดงผ้าซับในที่พันเอวกลับไม่เปื้อนเลยนอกจากนี้ผมได้รับรายงานว่ามีร่องรอยการอาเจียนแต่ผ้าปูที่นอนเลอะเพียงนิดเดียวแต่มันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้แล้วนะคุณคิดได้อิจิอาจแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้เก่งนะแต่กับตาเท่าคนนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยเห็นทีสิ่งที่ผมเพิ่งบอกเนี่ยจะมีความหมายสำคัญแฝงอยู่ใช่ไหมล่ะ ก
คุณอากินโซระวังหน่อยสิครับสารวัตรคนนี้น่ะเก่งสมกับที่อ้างตัวว่าเป็นจิ้งจอกเท่าเชียวล่ะครับประมาทไม่ได้หรอกนะครับคุณอาฮะเลิกพูดเล่นดีกว่าคุณสารวัตรตำรวจคิดว่ายังไงล่ะพวกเราสรุปง่ายๆว่าสามีคงได้ยินเรื่องภรรยาคบชู้ในพิธีสวดก่อนงานศพเลยหึงหวงจนอาจก่อเกิดเหตุไม่สิต้องเป็นฝีมือเขาแน่นอนสมมุติว่าเกิดเหตุฆาตกรรมตอนตีหนึ่งเวลาก็ลงตัวพอดีใช่ไหมล่ะเห็นว่าพวกคุณกลับมากันเที่ยงคืนกว่าไม่ใช่เหรออ้าวนี่พวกตำรวจรู้เรื่องในพิธีสวดก่อนงานศพเมื่อคืนวานด้วยแหละครับเนี่ยแม่แม่แม่กินอิจิมีแขกไปร่วมพิธีตั้งเยอะแยะตำรวจในพื้นที่ก็ถามจากพวกนั้นนั่นแหละอ๋ออย่างนั้นเองแหละครับแสดงว่าคุณหมอมุรามาสุพูดเรื่องนี้ต่อหน้าแขกเรือคนอื่นด้วยอย่างนั้นแหละครับนี่กินได้อิจิละเลงมือบนหัวกระเซิงอย่างปิติยินดีส่วนกินโซก็ทำหน้าบึ้งด้วยความเอื่อมระอาแถมฉันได้ยินว่าสมัยยังหนุ่มคุณผู้ชายของบ้านนี้เคยลงมือกับภรรยาคนก่อนตอนอยู่อเมริกาด้วยไม่ใช่หรอกินดาอิจิสีหน้าของกินโซบอกให้รู้ว่ากำลังเดือดดาลจนระเบิดได้ทุกเมื่อตรงกันข้ามกับคินดาอิจิซึ่งดีใจจนก็หัวยุ่งวนไปมาหนักมือขึ้นคุณคินดาอิจิเป็นอะไรไปเนี่ยเวลาคุณเกาหัวแบบนั้นเนี่ยมันน่าสงสัยนะรู้อะไรก็บอกกันบ้างสิขอโทษทีนะครับสารวัตรผมรบกวนคุณช่วยเรียกคุณอากิมาหน่อยได้ไหมครับพอเห็นกำไลข้อมือหญิงชรากระทำตาโตยืนยันหนักแน่นทันทีว่าคือสมบัติของชิสุโกะและเนื่องจากด้านในมีเครื่องรางคุ้มครองให้คลอดลูกปลอดภัยชิสุโกะจึงสวมติดกายไม่ห่างแม้กระทั่งเวลานอนคุณอากิครับคุณเห็นกำไลวงนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อเย็นวานค่ะหลังตั้งครรภ์เวลาคุณผู้หญิงอาบน้ำฉันจะเป็นคนล้างแผ่นหลังให้เธอเมื่อเย็นวานตอนอาบน้ำฉันจำได้ว่าเห็นคุณผู้หญิงกำลังถอดกำไลไว้หน้ากระจกตรงจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะนี่คินโดอิจิแล้วเธอไปพบกำไลนี้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสารวัตรว่าแต่คุณอากิครับผมขอถามเรื่องคุณผู้หญิงต่อนะครับเมื่อคืนวานเป็นไปได้ไหมครับว่าเธอออกไปข้างนอกเนี่ยจะว่าไปฉันก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะสงสัยอะไรล่ะครับคือว่าเรื่องนี้อาจไม่น่าฟังสักหน่อยนะคะคือการที่ผู้หญิงสวมกางเกงชั้นในไว้ใต้ผ้าซับในขาดเอวนะคะแล้วมันน่าสงสัยตรงไหนครับคุณอากิเวลาสวมชุดกิโมโนคุณผู้หญิงจะไม่สวมกางเกงชั้นในเด็ดขาดบอกว่าจะทำให้ชุดเสียทรงอีกทั้งยังกลัวว่าพอสวมชั้นในก็จะไม่ระวังตัวอาจเผลอแสดงกิริยาไม่สำรวมได้ตอนนอนยิ่งแล้วใหญ่จริงด้วยสินะครับแต่เวลาใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็ต้องสวมชั้นในใช่ไหมล่ะครับค่ะแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณชิซุโกะใส่ชุดธรรมดาออกไปข้างนอกเมื่อเย็นวานคือพวกเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะแอบออกไปหลังพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่มีใครรู้ได้ว่านะคินอิจิคุณชิซุโกะจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าก็ไม่เห็นน่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยนี่ทำไมล่ะครับสารวัตรเพราะถึงออกไปเธอย่อมกลับมาก่อนเที่ยงคืนอยู่แล้วคุณอากิได้ยินเสียงกระดิ่งตอนประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ถูกสังหารเวลาตีหนึ่งจริงด้วยนะครับแต่ยังไงก็ลองตรวจสอบเผื่อไว้แล้วกันครับคุณอากิคุณช่วยตรวจดูเสื้อผ้าของคุณชิซุโกะให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อใช่ช่วยถามแคร์สักคนด้วยนะครับว่าเมื่อเช้าประตูสวนหลังบ้านติดกับโรงเก็บจักรยานปิดจากด้านในหรือเปล่าได้ยินว่าเมื่อเช้าประตูปิดอยู่จากด้านในนะคะแล้วก็แปลกที่รถจักรยานเปื้อนโคลนมอมแมมแถมพังยับเยินด้วยค่ะอย่างนั้นเหรอครับงั้นปัญหาเรื่องจักรยานก็เป็นอันเรียบร้อยผมรบกวนคุณอากิไปเรียกคุณฮิงามิให้หน่อยได้ไหมครับฮิงามิชิโร่อายุน่าจะน้อยกว่ากินโซกับไทโซใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นลึกแถมหลังหุ้มงอท่าทางดูงอไม่กล้ามองหน้าใครตรงๆทำให้เขาดูแก่เกินวัยอย่างน้อยกว่า10ปีรอยย่นฝังลึกทั่วใบหน้าทำให้ผิวหนังดูคล้ายกับผ้าย่นและรอยถูกสลักไว้ด้วยเข้าลางแห่งความทุกข์ยากของชีวิตเมื่อเทียบกับกินโซผู้ยังผิวพรรณเปล่งปลั่งแม้อย่างก็วัยชราก็ชวนให้ผู้พบเห็นสะท้อนใจว่าความผิดเมื่อครั้งเยาว์วัยสามารถส่งผลต่อทั้งชีวิตได้ขนาดไหนฮิงามิค้อมตัวเล็กน้อย
พางเหลือบตาขึ้นทักทายทั้ง3คนก่อนลงนั่งเขาชิดไหลตกโดยไม่พูดจาผมขาวตัดสั้นเกรียนส่องประกายสีเงินสวัสดีครับคุณฮิงามิขอรบกวนหน่อยนะครับคุณฮิงามิครับเกิดเรื่องแบบเดิมอีกแล้วนะครับเหมือนที่เขาว่ามีหนที่1ก็ต้องมีหนที่2แล้วก็หนที่3ใช่ไหมล่ะครับคุณฮิงามิแต่คราวนี้ไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะแต่เมื่อวานคุณเข้าห้องคุณชิซุโกะไม่ใช่หรอครับคุณฮิงามิฮิงามิสะดุ้งโยงเงยหน้าขึ้นในตาปรากฏแววความหวาดกลัวเขาอ้าปากพังงาพังงาพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วเขาก็พลันคอตกคุณคิดอิจิผู้ชายคนนี้เข้าห้องคุณชิซุโกะเมื่อคืนอย่างนั้นเหรอใช่ครับสารวัตรผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณฮิงามิตอบมาตามตรงเถอะครับคุณน่ะเข้าห้องคุณชิซุโกะใช่ไหมครับครับคุณเข้าไปทำไมครับครับแต่ว่าดวงตาคล้ายสัตว์ป่าถูกต้อนจนมุมของฮิงามิเป็นประกายประหลาดขณะมองหน้าทั้ง3คนตอนผมเข้าไปคุณผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องผมนึกว่าเธอคงเข้าห้องน้ำจึงรออยู่กว่าครึ่งชั่วโมงแต่จนแล้วจนรอดคุณผู้หญิงก็ไม่กลับมาระหว่างนั้นผมคงไปโดนกระดิ่งเรียกคนใช้คุณอากิเลยเดินมาถามว่ามีธุระอะไรในที่สุดผมถอดใจกลับห้องตัวเองผมไม่ได้โกหกอะไรเลยนะครับสารวัตรอิโซคาวะโกรธจนหน้าแดงตั้งท่าจะพูดอะไรบางอย่างทว่าคินฮะอิจิยกมือปรามไว้ก่อนพุดดอยยิ้มที่เย็นเยือกคุณฮิงามิครับผมไม่ได้จะบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณชิซุโกะนะครับผมเองก็รู้ครับว่าเธอน่ะออกไปข้างนอกสิ่งที่ผมอยากถามก็คือคุณเข้าห้องเธอทำไมครับก่อนหน้านี้นานมาแล้วผมเคยฆ่าภรรยาของคุณไทโซสารวัตรอิโซกาวะมองหน้าฮิงามิซ้ำอย่างตกตะลึงคินยาเอจิจึงต้องยอมเหนื่อยอธิบายที่มาที่ไปให้ฟังโดยคร่าวสารวัตรครับสั่งมาเถอะครับเรื่องนั้นมันจบไปแล้วคุณคนนี้เขายอมมอบตัวแล้วก็รับโทษทางโน้นกลับมาคุณฮิงามิครับแล้วยังไงต่อครับครับคุณไทโซสั่งผมห้ามพูดเรื่องนั้นอีกให้เก็บไว้เป็นความลับผมเลยรู้สึกไม่สบายใจบอกไม่ถูกนะครับไม่สบายใจล่ะครับคุณหมายความว่ายังไงครับไม่สบายใจเนี่ยก็อย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ล่ะมีหนที่2ก็ต้องมีหนที่3ผมกลัวว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาบีบคอคุณผู้หญิงคนใหม่อีกผมกลัวจนบอกไม่ถูกยิ่งเธอดีกับผมเท่าไหร่ผมก็ยิ่งหวาดกลัวจนเกิดความคิดว่าควรจะเปิดเผยตัวเองให้เธอรู้จักอย่างลึกซึ้งเพื่อต่างคนต่างจะได้ระมัดระวังกันไว้เมื่อคืนในจังหวะที่คุณไทโซไม่อยู่ผมถือโอกาสจะเข้าไปพูดคุยกับคุณผู้หญิงผมไม่เคยนึกอยากสังหารคนดีอย่างเธอเลยแต่กลับฝันว่ากำลังบีบคอเธอนี่งามิใช่แขนขวาป่าน้ำตาชายคนนี้ก้าวพลาดณจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดของชีวิตความผิดพลาดในครั้งนั้นยังคงเป็นตราบาปคอยหลอกล่อจิตใจเขาเสมอมาไม่ว่าจะเมื่อไหร่เมื่อได้ย่างเท้าเข้าสู่โลกแห่งความสุขเจ้าตัวคงหวาดเกรงมาโดยตลอดเป็นแน่ว่าอาจทำผิดซ้ำซากให้คนอื่นเป็นทุกข์ขณะเดียวกันตัวเองก็จะประสบชะตากรรมน่าเศร้าใจเหมือนเก่าคินะอิจิรู้สึกเห็นใจฮิงามิขึ้นมานักสืบจ้องมองชายผู้ล้มเหลวในชีวิตอย่างน่าเวทนาและในจังหวะนั้นอากิก็เข้ามาพอดีอีฉันขอประทานโทษค่ะดูเหมือนสูทสีดำหนึ่งชุดกับรองเท้าหนึ่งคู่ของคุณผู้หญิงหายไปนะคะลมอ่อนแผ่วจากทิศใต้เริ่มพัดพามาหลังเที่ยงปัดเป่าหมอกซึ่งปกคลุมเกาะเล็กกลางทะเลจางหายไปหมดสิ้นเกลียวขึ้นบนผืนน้ำยังค่อนข้างสูงแต่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีของยามเย็นในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อมองจากสะพานเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่สิ่งก่อสร้างนี้ดูไม่ต่างจากภาพลวงตาอาจประหลาดพิสดารอยู่บ้างหากมองจากด้านสถาปัตยกรรมแต่เมื่อต้องแสงสีแดงอมส้มของยามเย็นที่สาดส่องมาพอดีหลังคาก่ายเกยทับซ้อนเป็นทิวแถวบนเกาะสร้างมุมองศาสลับซับซ้อนชวนฝันนั้นต้องนับว่าเป็นภาพทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่งามตระการตาแม้จะใช้แต่วัสดุก่อสร้างราคาถูกอย่างกินโซว่าไว้ก็ตามนี่กินาอิจิฉันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะนั่นสิมองจากตรงนี้แล้วมันสวยจริง
กินโซยืนอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่งกลางสะพานเชื่อมวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวไม้เท้าจ้องมองภาพวังอันงดงามด้วยสายตาฉายแววหลงไหลทว่าหญิงวังภาพลวงตานี้สวยงามเพียงใดจิตใจของคินอิจิกลับยิ่งนึกถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของชายผู้สร้างจนเขาอดหดหู่สังเวชใจไม่ได้ไทโซฝันไปเขาเล่นอยู่ในโลกแห่งความฝันอันสวยงามเหมือนเด็กทว่าบัดนี้ฝันนั้นได้พังทลายลงดุจภาพลวงตาเขาไม่เหลือสิ่งใดเลยยิ่งฝันนั้นงดงามเพียงใดยามันแปรเปลี่ยนเป็นฝันร้ายแล้วมาลายไปสิ้นก็คงยิ่งรู้สึกอ่างว้างเหมือนควายคว้าเท่าทุลียิ่งคิดคินอิจิก็ยิ่งปวดร้าวแล้วก็ถูกคว้านหัวใจเสียงคำควรถึงภรรยาอันเป็นที่รักของไทโซยังคงติดตรึงอยู่ในหูของเขาแม้จนบัดนี้คุณกินอิจิเจอแล้วล่ะนี่ไงลูกถีบอันนี้แสดงว่าจักรยานล้มอยู่ตรงนี้จริงๆนะสิครับเนี่ยใช่แล้วล่ะผมรบกวนช่วยสั่งให้คุณลองหาตั้งแต่ตรงนี้ลงไปถึงทางใต้หน้าผาด้วยนะครับหากค้นพบสิ่งที่ดูคล้ายเครื่องประดับบนตัวคนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรกรุณาเก็บกลับมาดีๆนะครับหลังจากรอจนสารวัตรอิโซกาวะถ่ายทอดคำพูดให้ตำรวจนอกเครื่องแบบที่กระจายอยู่แถวนั้นฟังจนเสร็จคินาอิจิก็พูดต่อสารวัตรอิโซคาวะครับงั้นพวกเรากลับเกาะเล็กกลางทะเลกันก่อนเถอะครับแล้วก็เดินไปคุยไปกันดีไหมครับสารวัตรก็ดีเนาะช่วยหน่อยฟังหน่อยผมชักงงไปหมดแล้วเนี่ยสายลมอ่อนกำลังอุ่นสบายพัดผมกระเซิงของคินาอิจิพริ้วไหวชายกางเกงฮากามะโบกสะบัดพลึบพลับคนทั้งสามก้มหน้าก้มตาเดินโดยไม่พูดจากันพักใหญ่ในที่สุดนักสืบก็มองดวงตาสลึมสลือของสารวัตรอิโซคาวะซึ่งเดินอยู่ข้างกันสารวัตรครับการอนุมานหาตัวคนร้ายเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงทำได้ยากครับโดยเฉพาะภายใต้กฎหมายกำหนดโทษฉบับใหม่คำสารภาพของเจ้าตัวแทบไม่มีความหมายต้องพิสูจน์กันด้วยพยานวัตถุแต่ผมไม่แน่ใจว่าคดีครั้งนี้เราจะรวบรวมหลักฐานให้สมบูรณ์หรือเปล่าสำหรับเรื่องนั้นยังไงพวกเราตำรวจก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับขอให้โชคดีนะครับงั้นผมขอสรุปประเด็นคร่าวๆของคดีนี้ให้ฟังนะครับสารวัตรตามที่ผมเล่าเมื่อครู่ก่อนสารวัตรคงรู้แล้วนะครับว่าเมื่อคืนคุณชิซุโกะภรรยาของคุณไทโซไม่ได้อยู่ห้องอย่างน้อยก็ในช่วงตั้งแต่ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนหรือพูดได้ว่าตลอดเวลาที่ฮิงามิพยายามอดทนรอคุณผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องนอนของเธอเลยถ้าอย่างนั้นเธอไปไหนล่ะครับก็คงอยู่ในเมืองอีกฝั่งทะเลนั่นแหละครับหากเรามองว่าเวลา 5:00 น.ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ขัดต่อหลักฐานคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกสังหารในเมืองฝั่งตรงข้ามตอนนั้นน่ะแหละครับฮะคินาอิจิจริงอย่างนั้นเหรอครับผมคิดว่าไม่ผิดแน่นอนส่วนเหตุผลน่ะแหละครับเพราะกำไรที่ผมให้สารวัตรดูเมื่อกี้ถูกค้นพบในเรือยนต์ยังไงล่ะครับเรื่องนั้นคุณอากินโซเป็นพยานให้ได้ครับแต่ทำไมคุณชิซุโกะถึงไปเมืองฝั่งตรงข้ามโดยไม่บอกใครล่ะคินาอิจิผมว่าเธอน่าจะถูกหมอมุรามะสุข่มขู่ครับคุณชิซุโกะคงไม่อยากให้สามีรู้ว่าในอดีตเธอเคยมีสัมพันธ์กับผู้ชายที่ชื่อชิเงรุหมอมุรามะสุเลยได้ทีฉวยโอกาสตรงนี้คงขอให้เธอไปดูหน้าลูกชายสักครั้งก่อนงานศพพอโดนยื่นข้อเสนอดังกล่าวคุณชิซุโกะคงไม่กล้าปฏิเสธโดยเฉพาะเธอรู้ดีว่าสามีเป็นคนอารมณ์รุนแรงขนาดไหนแต่มุรามัสสุเป็นคนพูดโพธนาเรื่องระหว่างคุณชิซุโกะกับชิเงรุต่อหน้าแขกเรือมากมายที่มาร่วมพิธีสวดก่อนงานศพไม่ใช่เหรอคินาอิจินี่ไงล่ะครับสารวัตรอาชญากรรมครั้งนี้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าตอนหมอมุรามัสสุป่าประกาศคุณชิซุโกะต้องถูกสังหารแล้วแน่นอนครับหมอมุรามัสสุรู้จักนิสัยคุณไทโซแบบทะลุปุโปร่งเขาเลยคำนวณเอาไว้ว่าการเปิดโปงครั้งนี้จะทำให้คุณไทโซหวั่นไหวและแสดงกิริยาหน้าอับอายต่อหน้าคนจำนวนมากเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อทำให้คนทั่วไปเชื่อว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบของคุณไทโซยังไงล่ะครับวันคุณหมอมุรามะสุก็ตั้งใจเอาไว้แต่แรกว่าจะเอาชีวิตคุณชิซุโกะใช่ไหมถึงเดี๋ยวเธอออกมาพบแน่นอนครับในเวลาเดียวกันก็คิดได้กลร้ายกาจว่าจะโยนความผิดให้คุณไทโซด้วยคิดเอาอิจิหล่อผมฟังด้วยกรุณาอธิบายอย่างละเอียดทีว่าทำไมหมอมุรามะสุถึงลงมือตามแผนที่สุดแสนจะชั่วช้านั้นได้สำเร็จไม่สิต้องเรียกว่ากำลังจะทำสำเร็จต่างหากเพราะพวกเราหลงเชื่อสนิทว่าอาชญากรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความหึงหวงของคุณไทโซหลังจากคุณชิซุโกะ
ถูกคุณหมอมุรามาสุข่มขู่เมื่อเย็นวานเธอก็สร้างทำเป็นกลับเข้าห้องนอนเปลี่ยนมาสวมสูทดำเพื่อพรางตาแล้วแอบขี่จักรยานผ่านสะพานเชื่อมุ่งหน้าสู่ฝั่งตรงข้ามแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเธอถูกฆ่าในเมืองหรือเปล่าเพราะคนที่ลงมือคือลูกชายของคุณหมอมุรามาสุกินอิจิหมายความว่าพ่อกับลูกสมรู้ร่วมคิดกันอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับชายที่ชื่อโทรุน่ะมีบทบาทสำคัญในคดีนี้ก่อนอื่นเมื่อเย็นวานเขาไปรับคุณไทโซถึงเกาะความจริงเขาไม่ต้องลงทุนทำขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ทำเด็กหนุ่มฮารุโอย่อมต้องขับเรือมาส่งคุณไทโซซึ่งไม่เป็นผลดีต่อแผนของคุณหมอกับลูกโทรุเลยกุเรื่องทำธุระอะไรสักอย่างเพื่อไปรับคุณไทโซและขับเรือยนต์กลับมาเองตอนนั้นเขาแอบย้ำกับคุณชิซุโกะด้วยแน่ๆว่าจะรออยู่ที่นี่พอคุณชิซุโกะมาถึงเขาก็ฆ่าเธอซะเปลื้องผ้าออกก่อนเอาศพซ่อนเอาไว้ใต้ม้านั่งในเรือยังไงล่ะครับใต้ม้านั่งในเรืออย่างนั้นเหรอถูกต้องครับสารวัตรใต้ม้านั่งของเรือลำนั้นมีลักษณะคล้ายเป็นกล่องผมคิดว่าถ้าตรวจสอบให้ละเอียดต้องพิสูจน์แน่นอนครับเมื่อเคยมีศพซ่อนอยู่ช่วงระยะนึงดูเหมือนคนร้ายล้างทำความสะอาดภายในกล่องแล้วแต่ถ้ามีเลือดออกจากช่องคลอดปริมาณมากก็อาจมีรอยเลือดเหลืออยู่บ้างและอาจพบคราบสิ่งปฏิกูลจากร่างกายด้วยอีกอย่างนึงนะครับผมเก็บเส้นผมที่ติดอยู่หลังฝาปิดม้านั่งเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอาให้นะครับสารวัตรคุณอากินโซกับเด็กหนุ่มฮารุโอะคงเป็นพยานในเรื่องเส้นผมนี้ได้ครับว่าครั้งหนึ่งศพของคุณชิซุโกะไม่ใช่สิอย่างน้อยส่วนหนึ่งของร่างกายของเธอเคยอยู่ในกล่องดังกล่าวนอกจากนี้เราก็พบกำไรของคุณชิซุโกะในเรือด้วยการมองข้ามของสิ่งนี้นับเป็นความผิดขั้นคอขาดบาดตายของคนร้ายเลยล่ะครับมันคงไม่รู้ว่าคุณชิซุโกะใส่กำไรนั้นติดตัวตลอดตอนถอดเสื้อผ้าเธอออกเลยไม่ทันสังเกตว่ากำไรหลุดตกลงบนม้านั่งแล้วพอเปิดฝาม้านั่งกำไรถึงได้ล่วงหล่นในซอกม้านั่งกับไม้บุกาบเรือและนี่ก็เป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของคนร้ายผมเองน่ะถ้าไม่เจอกำไรก็คงหลงกลอุบายครั้งนี้อย่างจังเหมือนกันล่ะครับพอถึงตรงนั้นคินาอิจิก็หยุดพูดเอาดื้อไลซันดัวขึ้นมากระทันหันเขาไม่ได้รู้สึกหนาวสะท้านเพราะลมทะเลยามโผล่เพลทว่าจินตนาการน่าสยดสยองบางอย่างทำให้เขารู้สึกเย็นเยือกจับใจคินโซเองก็สังเกตเห็นเขาจึงถามขึ้นมาว่าโกซูเกะตกลงศพอันถูกขนกลับมาเกาะเมื่อไรหรือว่ามาพร้อมกับพวกเราอย่างนั้นเหรอใช่ครับถูกต้องแล้วครับคุณอานอกจากนั้นไม่มีโอกาสอื่นแล้วเพราะถ้าเอาเรือออกโดยพนักงานย่อมถูกสงสัยส่วนคนบนเกาะพอได้ยินเสียงเรือก็จะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นคุณอาครับเมื่อคืนตอนคุณไทโซร้องไห้คร่ำครวญฟุบลงบนม้านั่งศพของคุณชิซุโกะก็เอนนอนอยู่ใต้นั้นน่ะแหละครับสารเลวจริงๆผู้เฒ่ากินโซกัดฟันกรอดส่วนสารวัตรอิโซคาวะอดหนาวสถานไม่ได้เมื่อคิดถึงวิธีประหลาดพิสดารผิดมนุษย์ของคนร้ายซึ่งไม่รู้จะเรียกว่ากล้าบ่าบิ่นหรือโหดเหี้ยมเลือดเย็นดีเอาล่ะครับพอระยนกลับถึงเกาะขั้นตอนต่อมาก็คือต้องลำเลียงศพไปยังห้องนอนตอนนี้นะครับเราลองสมมุติก็ได้ครับว่าคุณไทโซคือคนร้ายเพราะตอนคุณชิซุโกะถูกสังหารคุณไทโซก็อยู่ในเมืองฝั่งตรงข้ามแต่ยังไงก็ตามมันขัดกับสภาพร่างกายของผู้ตายผมจึงคิดว่าเราเนี่ยสามารถกันคุณไทโซออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้สภาพร่างกายของผู้ตายอย่างนั้นเหรอกินาอิจิถูกต้องครับสารวัตรคนร้ายน่ะอยากจัดฉากให้เห็นว่าเหตุเกิดขึ้นในห้องนอนหรือพูดให้ชัดเจนก็คือต้องการอำพรางให้คิดว่าคุณนายน่ะถูกบีบคอตายในห้องการเอาชุดนอนสวมให้ศพจึงดูสมเหตุสมผลมากกว่าแต่ปรากฏว่าชุดนอนน่ะถูกปูเอาไว้ใต้ฟูกคนร้ายเลยหาไม่เจอซึ่งถ้าเป็นคนไทโซผู้นอนกับภรรยาทุกวันเขาก็น่าจะรู้ดีครับว่าเธอน่ะเก็บชุดนอนไว้ตรงไหนนี่แสดงว่าคนลงมือก่อเหตุไม่ใช่คุณไทโซทว่าคือคุณโทรุเพราะคุณโทรุหาชุดนอนไม่เจอแต่อย่างน้อยก็คิดว่าควรหาอะไรแต่งให้ศพเลยเอาผ้าซับในที่คุณชิซุโกะถอดทิ้งเอาไว้ตอนเปลี่ยนชุดออกไปข้างนอกมาพันเอวให้ตะวันลับฝากฟ้าด้านที่ตะวันตกแล้วแต่แสงดวงอาทิตย์ที่ยังอาลัยอาวรณ์การจากลาก็สาดย้อมเมฆซึ่งทอดยาบนท้องหน้าผาเป็นสีอันอบอุ่นส่วนหนึ่งของวังภาพลวงตาบนเกลียวคืนยังดูแวววาวด้วยแสงยามเย็นทั้งที่ส่วนใหญ่ถูกกลืนหายในความมืดทึมยามสนธยาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าลมเริ่มพัดมาเล็กน้อยแล้วว่าแต่กินอิจิแล้วจักรยานคันนั้นล่ะใครเป็นคนเอามาคืน
จริงด้วยสินะครับผมลืมเรื่องจักรยานซะสนิทเลยอ่ะสารวัตรครับทำไมคนร้ายหรือพวกคนร้ายต้องเปลื้องผ้าศพผมคิดว่ามีเหตุผลหลายอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าศพยังสวมเสื้อผ้าย่อมจะยัดลงกล่องยากครับอีกอย่างคนร้ายน่ะไม่อยากให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเมื่อวานคุณชิโซโกะออกไปข้างนอกในชุดสากลทั้งหมดน่ะล้วนเป็นเหตุผลสำคัญอีกข้อคือผมว่าชุดของเธอน่ะน่าจะจำเป็นมากสำหรับผู้สมรู้ร่วมคิดครับหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอคนที่เอาจักรยานไปคืนน่าจะสวมใส่ชุดนั่นครับเพื่อเวลาถูกพบเห็นกลางทางควรจะได้คิดว่าคือคุณชิโซโกะยังไงล่ะครับคินดาอิจิงั้นคนเอาจักรยานมาคืนก็คือเด็กสาวชื่อทาสุโกะอย่างนั้นเหรอคุณอากินโซครับเมื่อคืนคุณทาสุโกะเอาผ้าพันแขนคล้องคออ้างว่าเรื่องตกบันไดใช่ไหมล่ะครับนั่นน่ะไม่จริงหรอกครับเธอน่าจะแขนเคล็ดเพราะขี่จักรยานตกหน้าผาลงมาบนหินที่อยู่ต่ำกว่าราว2เมตรมากกว่าพวกผู้ชายพยายามสร้างพยานอ้างที่อยู่เลยไม่อาจพละจากพิธีสวดก่อนงานศพงานเอาจักรยานไปคืนซึ่งใช้เวลามากที่สุดถึงได้ถูกโยนให้กับทาสุโกะคุณคิดเอาอิจิหมายความว่าทั้งครอบครัวร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอใช่ครับถูกต้องครับสารวัตรผมคิดว่าคุณนายมุรามะสุเองก็ร่วมมือด้วยครับโคซุเกะไม่ใช่แค่ร่วมมือหรอกฉันว่ายายแม่นั่นต้องเป็นคนต้นคิดแน่นอนคุณอายังมีอคติสิครับไม่ใช่อคตินะคิดเอาอิจิฉันกล้าพูดให้เต็มปากเลยแผนนี้เธอต้องเป็นคนคิดแน่นอนกินโซพูดถูกจริงๆการสืบสวนของสารวัตรอิโซคาวะทำให้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นแล้วชิ้นเล่าและเมื่อคนในครอบครัวมุรามะสุทั้ง4ถูกจับกุมทั้งหมดก็รับสารภาพและมันก็ได้สร้างความขวัญผวาให้กับผู้คนในสังคมคินาอิจิแล้วว่าแต่อะไรคือเหตุจูงใจล่ะทำไมถึงต้องทำเรื่องสยดสยองพันนั้นด้วยสารวัตรครับคุณดูวังภาพลวงตาที่สวยงามนั่นสิครับกินาอิจิเงยหน้าขึ้นสายตาปวดร้าวจับจ้องเงาเหนือผิวน้ำที่ค่อยๆเลือนหายในความมืดมิดของยามพลบค่ำสำหรับครอบครัวมุรามะสุวังภาพลวงตาน่ะมีค่ามากพอที่จะทำให้ก่อคดีโหดร้ายได้ครับคุณชิซุโกะกำลังมีลูกกับคุณไทโซพวกเขาจึงจำเป็นต้องปลิดชีวิตเธอก่อนเด็กจะเกิดแล้วถ้าโยนความผิดให้คุณไทโซได้คุณคิดว่าสมบัติมหาศาลนั่นจะตกอยู่กับใครกันล่ะครับยังไงก็ตามครับผมคิดว่าพวกเขาคงไม่คิดแบบนั้นหากมองแค่ว่าได้แก้แค้นผู้หญิงผู้หักหลังชิเงรุกับชายผู้แย่งคนรักของชิเงรุไปเพราะอย่างนั้นจะทำให้รู้สึกผิดน้อยกว่าแถมพอใจกับผลงานของตัวเองได้ด้วยเรื่องนี้ทำให้แรงจูงใจในคดีค่อนข้างซับซ้อนครับความอิจฉาผู้ประสบความสำเร็จความริษยาอดีตนางพยาบาลผู้ก้าวขึ้นมาเป็นราชินีของเกาะความรู้สึกอึมครึมที่อยากจะบรรยายพวกนี้ปะทุขึ้นทันทีเมื่อพวกเขาได้ฟังคำสารภาพของชิเงรุเถิดถึงยังไงผมก็คิดว่าอาชญากรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความโลภอยู่นั่นเองล่ะครับความเงียบอันหนักอึดอัดครอบคลุมบรรยากาศอยู่ชั่วขณะก่อนผู้เฒ่ากินโซจะเปิดปากเหมือนเพิ่งนึกออกว่าแต่นะกินาอิจิแล้วตาปลอมนั่นล่ะอ๋อจริงด้วยสินะครับภรรยาหมอมุรามะสุอ้างว่าคุณไทโซคว้าลูกตาปลอมกลับไปเพื่อใช้ข่มขู่ภรรยาให้พูดความจริงแต่ระหว่างนั้นกลับเกิดหึงหวงจนเกิดหน้ามืดบีบคอคุณนายเสียชีวิตแต่ผมเนี่ยกลับมองว่าโทรุอาจเป็นคนคว้านไปเพื่อทำให้ทุกคนคิดแบบนั้นครับแต่ตอนที่ได้ยินว่าตาปลอมตกอยู่ข้างศพครอบครัวมุรามะสุก็ดูตกใจซะเหลือเกินครับตามปกติยิ่งเป็นอาชญากรรมที่วางแผนเอาไว้รัดกุมเพียงใดเวลาเกิดสถานการณ์นอกเหนือจากแผนการคนร้ายเนี่ยก็จะยิ่งวิตกกังวลคราวนี้เองก็เหมือนกันครับตาปลอมเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันสำหรับคนร้ายพูดอีกอย่างได้ว่าคนที่ควันเอาลูกตาไปเนี่ยไม่น่าใช่คนร้ายหรือผู้สมรู้ร่วมคิดแต่น่าจะเป็นคุณไทโซส่วนคุณไทโซจะมีเจตนาอะไรถ้าไม่ถามเจ้าตัวแล้วก็คงไม่รู้หรอกครับในเวลาต่อมาไทโซก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าผมรู้ว่าชิซุโกะมีความสัมพันธ์กับชิเงรุก่อนเราจะแต่งงานกันแต่ผมไม่ใส่ใจเลยเพราะเชื่อมั่นว่าความรักและความจริงใจของผมจะชนะใจชิซุโกะทำให้เธอหันมาหลงไหลผมได้แล้วก็เป็นจริงตามนั้นผมเลยเสียดายที่ไม่ได้บอกชิซุโกะว่าผมน่ะให้อภัยเรื่องราวระหว่างเธอกับชิเงรุก่อนแต่งงานแล้วเพราะชิซุโกะไม่รู้เรื่องนี้เธอถึงได้ดูทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาผมเห็นแล้วก็สงสาร
ยากใช้โอกาสตอนชิเงรุตายเปิดอกพูดให้หมดและยกโทษให้เธอขณะเดียวกันก็อยากให้เธอได้อำลาอดีตคนรักแต่ถึงอย่างนั้นผมไม่สามารถแอบเอาร่างของชิเงรุกลับมาได้แต่อย่างน้อยขอแค่ส่วนหนึ่งก็ยังดีผมเลยคว้านตาปลอมกลับมาเพื่อให้ชิสุโกได้ล่ำลาแทนศพของอดีตคนรักแล้วจะถือโอกาสบอกเธอว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดและยกโทษให้ทุกอย่างจากนั้นผมตั้งใจจะเอาตาปลอมไปคืนชิเงรุตอนงานศพแต่ปรากฏว่าในพิธีสวดก่อนงานศพต่อหน้าผู้ร่วมงานมากมายจู่ๆมุทามาสุก็ดันเปิดโปงความสัมพันธ์ของลูกชายกับชิสุโกซ้ำยังพูดจาเลอะเทอะเลื่อนลอยว่าทั้งคู่คบหากันแม้ชิสุโกจะแต่งงานแล้วและบางทีเด็กในท้องอาจเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชิเงรุผมสับสนจนลืมตัวไม่ใช่เพราะสงสัยในตัวชิสุโกหรอกครับผมรู้ดีไม่มีทางเกิดเลือดบ้าบอพันนั้นผมเพียงแต่ตกใจแล้วไม่ออกว่ามุรามะสุคิดอะไรถึงได้กุเรื่องขึ้นมาน้ำซ้ำเมียของเขายังยกเอาเรื่องที่ผมเคยฆ่าภรรยาสมัยอยู่อเมริกามาพูดเป็นทำนองเตือนสติว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองผมจึงฉุกคิดได้ว่าสองผัวเมียอาจพยายามต้อนให้ผมฆ่าชิสุโกะอยู่ก็ได้ผมไว้ใจมุรามะสุกับเมียมาตลอดพอโดนใส่ร้ายซึ่งหน้าเลยสับสนทำอะไรไม่ถูกชิสุโกะเคยบอกผมว่าอย่าเชื่อใจสองคนมากนักชิสุโกะเธอคงไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าจะถูกพวกมันจ้องเอาชีวิตสารวัตรอิโซคาวะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมก่อนอื่นสารวัตรหมายตาว่าโรงเก็บของของบ้านมุรามาสุน่าจะเป็นจุดก่อเหตุอาชญากรรมลางสังหรณ์ของสารวัตรถูกเผงต่างหูข้างหนึ่งของชิสุโกะถูกค้นพบในข้าวของสัพเพเหระในโรงเก็บของแห่งนี้เลยทำให้หมอมุรามาสุจึงยอมจำนนต่อหลักฐานพอโดนลูกไล่จวนตัวหมอมุรามาสุก็ประมาททำอะไรไม่ถูกสารภาพว่าผู้คอยยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุก็คือยาสุโกะภรรยาของตนได้ยินแบบนั้นทุกคนก็อดขนลุกไม่ได้หมอมุรามาสุยังให้การเรื่องถูกภรรยาปั่นหัวอีกว่าตัวเขาจะชักช้าอยู่ทำไมสมบัติตั้งมากมายกำลังจะหล่นจมมากองแทบเท้าเราอยู่แล้วใจสอกแบบนั้นจะได้อะไรขึ้นมาเมื่อตกอยู่ในเงื้อมือของสามีภรรยาใจหยาบช้าขู่นี้ชิสุโกะก็ตกใจกลัวแทบสิ้นสติไม่สามารถเปล่งเสียงร้องได้เลยศพของเธอถูกลำเลียงลงเรือซึ่งโทรุมาจอดรออยู่ตรงริมทะเลหลังบ้านก่อนถูกซ่อนเอาไว้ใต้ม้านั่งในเรือยนต์ส่วนเรื่องราวต่อจากนั้นก็เป็นไปตามข้อสันนิษฐานของคินดาอิจิหลังจากนั้นไม่นานไทโซก็ขายวังภาพลวงตาตัดสินใจเดินทางไปอเมริกาอีกครั้งพร้อมกับฮิงามิตอนที่ทั้งคู่ออกเดินทางจากโยโกฮาม่าคินดาอิจิไปส่งถึงแนวเขื่อนกั้นคลื่นกลางทะเลพร้อมกับกินโซชายชราผู้อาภัพสองคนโบกมืออย่างง้อยงาบนดาดฟ้าเรือภาพนั้นค่อยๆเล็กลงกินโซก็พิบตาฝ่าฟางตามอายุคินดาอิจิเองก็อดสะท้อนใจไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าชะตาชีวิตจบคดีเกาะลวงตา